ก็ทำอย่างนี้นะครับผมก็คือจะต้องมีการจินตนาการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับลากเส้นจากจุดตรงนี้ไปยังแหลมๆของใบนะครับแล้วก็ลากเส้นจากจุดเดิมเนี่ยไปยังจุดศูนย์กลางแบบนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้เราได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันคือรัศมี7หน่วยอันนี้ก็จะ7หน่วยด้วยนะครับแล้วมุมระหว่างนี้เนี่ยจะเป็นมุม120องศานะครับนี่ทีเนื่องจากว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันส่วนที่ครูแรงเงาสีชมพูเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนของใบข้างล่างของใบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าการที่เราจะไปกินใบข้างล่างเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนของใบข้างล่างมันก็เลยเอามาไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามีส่วนที่เกินมาอยู่ก็คือส่วนที่ครูแรงเงาสีน้ำเงินนี่สีเขียวนี่นะครับนี่สีเขียวนี่คือส่วนที่เกินเราจะจินตนาการว่าเราเอาส่วนที่เกินสีเขียวเนี่ยไปโปะให้กับสีชมพูข้างล่างนี้นะครับเนาะนั่นก็หมายความว่าไอ้ใบเนี้ยนะครับมองว่ามันเป็นใบเต็มๆใบยังไงเต็มๆคือใบสีเหลืองเนี่ยเนี่ยเป็นใบเต็มๆเลยที่ครูแรงเงาเนี่ยนะครับ1ใบเต็มๆเลยเนาะเพราะว่าไอ้ส่วนที่ไปทับกับส่วนข้างล่างเนี่ยเราได้เอาส่วนสีเขียวที่เกินมาเนี่ยไปโปะคืนมันก็เลยได้สีเหลืองเต็มๆได้นะครับทีนี้ไอ้สีเหลืองเต็มๆเนี่ยนะครับลองยกออกมามันก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะครับโดยมีตรงนี้7ตรงนี้7แล้วก็ตรงนี้เป็น120องศาถ้าลองหาพื้นที่ตรงนี้ได้ที่แรงเงานี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่1ใบโดยทั้งหมดจะมีอยู่1 2 3 4 5แล้วก็6ใบนะครับดังนั้นเอาพื้นที่1ใบเนี่ยมาคูณกับ6ก็จะกลายเป็นพื้นที่ทั้งหมดได้นั่นเองนะครับนี่เนาะแล้วไอ้ใบเนี่ยมันคืออะไรไอ้ใบนี้เราจะหาพื้นที่มันได้ยังไงสีน้ำเงินที่ครูแรงเงาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมที่มีรัศมีอยู่7หน่วยโดยที่ส่วนที่เราแกะมาเนี่ยคือส่วนนี้ใบที่ครูบอกเนี่ยนะคือส่วนนี้นั่นเองมุมเนี้ยเป็น120องศานะครับก็คือส่วนที่โชคนี่อะไรเงานี่โดยมีรัศมีเท่ากับ7ถ้าเราหาพื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ยตรงที่แรงเงาได้เนี่ยเอาไปคูณ6ก็จะกลายเป็นคำตอบเลยนะครับเพราะอันนี้ต้องใช้จินตนาการถึงจะคิดวิธีนี้ออกมาได้นะครับทีนี้แล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับพิซซ่า1ถาดที่เราตัดออกเป็น3ชิ้นนะครับก็คือ3ชิ้นเท่ากันนะก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วมุมตรงนี้เท่ากับ120ใช่ไหมมุมที่เหลืออีก2ชิ้นก็เท่ากับ120เหมือนกันนะนะครับรวมกันก็ได้360องศาใช่ไหมครับเป็นพิซซ่า1ถาดนั่นหมายความว่าพิซซ่า1ถาดซึ่งเป็นรูปวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ7หน่วยเนี่ยเอามาหาร3ก็จะได้พื้นที่1ชิ้นนั่นเองนะครับเกรซได้ยินเสียงคุณไหมยังคอนเน็กติ้งอยู่เลยอ
นี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาพื้นที่ของวงกลมวงนี้ออกมาก็คือสูตรเป็นไพ r กำลังสองเนาะก็จะเท่ากับไพเป็น22ส่วน7คูณกับรัศมีก็คือ7ยกกำลังสองคือคูณกัน2ครั้งตัดกัน1ตัวก็จะได้7 2 14ทด1 7 2 14บวก1เป็น15นะครับ154ตรหน่วยนะครับตารางหน่วยนั่นเองนี่คือพื้นที่ของวงกลมทั้งวงนะแต่เราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมครับส่วนละ120องศาเนี่ยตรงมุมนะครับเราก็เอา154ตารางหน่วยไปหาร3เลยจะได้พื้นที่ของแต่ละอันนะครับก็เป็น154หาร3ดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้ก็เท่ากับ154ส่วน3ตารางหน่วยตัวนี้ก็154ส่วน3ตารางหน่วยดังนั้นตัวนี้ก็154ส่วน3ตารางหน่วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราเขียนไว้แล้วว่าพื้นที่ของที่แรงเงาทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับ6คูณกับพื้นที่พิซซ่า1ชิ้นที่กลาง120องศาดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้พื้นที่ของพิซซ่า1ชิ้นแล้วเท่ากับ154ส่วน3เนี่ยเราก็จะได้ว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเท่ากับ6นะครับจากรูปข้างบนเนาะคูณกับ154ส่วน3 3ก็ตัดได้2 2ก็ไปคูณกับ154จะได้308นั่นเองนะครับคำตอบก็ตอบข้อ2นั่นเองเนาะอันนี้คือต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ครูแปะไว้นะครับรูปนี้เติมครับครับแล้วชีทภาษาไทยสังคมนี้คืออะไรครับหมายถึงชีทที่ส่งให้ล่าสุดเหรอครับใช่ครับชีทภาษาไทยสังคมนี้คืออะไรครับจะเรียนวันไหนไม่คืออะไรก็คือเราก็จะใช้ชีทนั้นในการเรียนต่อเนื่องไปถ้าเราจบชุด2ไปแล้วอ๋อก็คือเรียงต่อไปเลยครับหมายความว่าเราก็ส่วนของคณิตเนี่ยอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าคณิตชุดเก่าเนี่ยมันยังไม่หมดเนาะก็จะใช้ชุดเก่าก่อนนะครับจากนั้นน่ะวิชาต่อไปเป็นอะไรวิทยาศาสตร์เราก็เป็นวิทยาศาสตร์ไปนะครับต่อไปเป็นอะไรไทยสังคมอย่างเงี้ยก็ทำไทยสังคมไปนะครับคือตามเรียงตามวิชาที่อยู่ในชีทนั้นเลยไม่ได้ฟิกว่าจะต้องหมายถึงว่าจะต้องอะไรนะจะต้องเอ๊ะจะต้องเป๊ะหมายถึงว่าอ๋อคือครูเต๋อจะสอนแบบแรนดอมใช่ไหมครับแรนดอมสุ่มไม่ใช่แรนดอมก็สุ่มนั่นแหละคือแบบเรียงไปเลยหมายถึงว่าตามชีทอ่ะนะคือถ้าคณิตจบก็ต่อด้วยวิชาต่อไปที่อยู่ในชีทนั้นอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นวิทย์นะจะต้องเป็นไทยสังคมนะหรือว่าจะต้องเป็นอังกฤษนะเราเน้นไปตามโจทย์ประกันแต่ว่าเนื่องด้วยคณิตศาสตร์มันใช้เวลาเยอะกว่าเพื่อนนะครับครูก็จะกำหนดวิชาคณิตศาสตร์ให้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงอย่างนี้คือวันนี้คณิตศาสตร์อะนะครับก็1ชั่วโมงครึ่งตามปกตินะครับตอนนี้เคลียร์แล้วเนาะสำหรับชีทที่1เนี่ยเราใช้หมดแล้วนะงั้นเราจะไปชีทที่2กันนะครับผมชีทที่2อยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนี่นะครับนี่เรามาชุดนี้แล้วนะครับในชุดที่2นี่เนาะวันนั้นเราถึงข้อไหนกันนะข้อ5หรือเปล่าครับใช่ครับข้อ5นี้ยังไม่ได้ทำเนาะเราจะมาต่อข้อ5กันนะครับวันนี้เนาะข้อ4ทำเรียบร้อยไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับเกรดยัง connecting อยู่เลยมีลูกแก้ว3สีสีเหลือง36ลูกสีแดง48ลูกสีน้ำเงิน72ลูกนะครับถ้าต้องการแบ่งลูกแก้วออกเป็นกองละเท่าๆกันให้แต่ละกองมีลูกแก้วมากที่สุดนะครับมีคำว่าแบ่งมีคำว่ามากก็แบ่งก็คือหารมากก็คือมากแสดงว่ามันเป็นการหาหารร่วมมากหรือว่าหอรอมอนั่นเองนะครับจะได้ลูกแก้วกองละกี่ลูกอ่ะเชิญครับผมข้อนี้
easy คิดเองได้แน่นอนนะครับโรสตอบมาแล้วนะครับถูกหรือเปล่าโรสตอบมาเนี่ยนะครับคนอื่นถ้าได้แล้วก็ตอบมานะครับโรสตอบถูกด้วยนะครับสิตาตอบมาแล้วต้นหนาวตอบมาแล้วนะครับโอเคข้าวหอมกับเชียงใหม่สายป่านได้ไหมเอ่ยมาเราไปดูข้อนี้กันนะครับมีคนตอบมา3คนแล้วข้าวหอมก็ตอบมาแล้วนะครับการหาหอรมอก็คือตั้งหารสั้นใช่ไหมครับเอาจำนวนทั้ง3จำนวนเนี่ย36 48แล้วก็72มาตั้งหารเอาอะไรหารดีเนาะเอาเกรส connecting เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้คุยเห็นเกรส connect แบบหมุนอยู่เนี่ยยังไม่คอนเน็กสำเร็จสักทีก็เลยเป็นห่วงว่าได้ยินเสียงคุณหรือเปล่านะครับก็เลยถามไปเนาะตอนนี้ได้ยินแล้วเนาะเอา3หารก่อนนะครับบางคนอาจจะ12หารเลยก็ได้นะ313 326 313 368 326 342นะครับก็ยังเอาเลขมาหารตอนแรกคือเอา4เลยแล้วกันนะครับ4 3 12 4 4 16 4 6 24ต่อมาเนี่ยหาตัวเลขที่มาหารทั้ง3ทั้ง4ทั้ง6พร้อมกันลงตัวทั้ง3ตัวไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีแล้วก็หยุดนะครับจากนั้นก็เอาจำนวน2ตัวเนี้ยมาคูณกันนะครับก็จะกลายเป็นหอรมอ3คูณ4ได้12นะครับดังนั้นจะได้ลูกแก้วกองละ12ลูกตอบข้อ1ถูกต้องครับผมใช้เป็น12ตัดเลยครับ12ตัดเลยก็ได้ครับผมโอเคนะครับตอนนี้ไปข้อต่อไปเลยเนาะไม่น่าจะมีปัญหากันนะครับข้อนี้นะง่ายๆข้อ6นะครับจากรูป4เท่าของ h มีขนาดกี่องศานะครับคือในรูปเนี่ยมุมใหญ่เนี่ยเป็นมุมฉากมุมที่มีแขนของมุมคือแขนนี้กับแขนนี้นะครับแล้วมันแบ่งออกเป็น2มุมซึ่งไม่เท่ากันเนาะมุมข้างล่างเนี่ยมีขนาดเท่ากับ 2h องศามุมข้างบนมีขนาด 3h องศานะครับคือมุม 3h กับ 2s รวมกันต้องเท่ากับมุมฉากแล้วมุมฉากเท่ากับ90องศานะครับเราก็สามารถแก้สมการหาค่า h ออกมาได้แต่พอได้ h เสร็จอย่ารีบตอบเนื่องจากโจทย์มันถามว่า4เท่าของ h ขนาดกี่องศานะครับผมดูสิว่าใครจะตอบได้โรสตอบมาแล้วเฮ้ยจะเห็นว่า 3h กับ 2h เนี่ยรวมกันนะครับก็เป็น 5h ใช่ไหมนี่ถือว่า h เป็นดินสอ1แท่งเนี่ย 3h ก็หมายความว่ามีดินสอ3แท่ง 2h ก็2แท่งรวมกันก็เป็น5แท่งแล้วทีนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ90องศาแสดงว่า h เดียวเนี่ยก็เท่ากับเนื่องจากว่า5มันคูณอยู่เนาะ5คูณกับ h เนี่ยได้เท่ากับ90แสดงว่า h เดียวก็เอา5ไปหารใช่ไหมครับจะได้ h เท่ากับ90หาร5ก็คือ515 514 5840
18องศา4เท่าของ h ก็คือ4เท่าของ18ด้วยสี่แปดสามสองทดสามสี่หนึ่งสี่บวกสามเป็นเจ็ดดังนั้น 4h หรือว่าสี่เท่าของมุม h มีขนาดเท่ากับ72องศานั่นเองนะครับรสถูกต้องครับผมนี่นะครับคนอื่นยังงงอยู่หรือเปล่าลองดูนะสี่เท่าของมุม h มีขนาดกี่องศานะครับคำถามข้อนี้ดังนั้นเราต้องหามุม h ให้ได้ก่อนเนาะโดยการดูจากรูปนะครับ h เนี่ยข้างบนเป็น3ข้างล่างเป็น2นะครับรวมกันแล้วได้90องศา 3h บวก 2h เนี่ยก็เท่ากับ 5h นั่นเองนะครับจากนั้น 5h ก็จะมีค่าเท่ากับ90องศาเนาะ h เดียวเราก็เอา5ไปหารนะครับ90ได้18มีใครมีคำถามไหมครับข้อนี้วันนี้ข้อนี้ต้นหนาวไม่ได้ตอบนะมีคำถามตรงไหนไหมครับไม่มีครับไม่มีเนาะเคลียร์นะครับวันอื่นๆนะครับไม่น่าจะมีคำถามเนาะเราไปข้อต่อไปกันแล้วกันนะครับต่อไปถามว่ามุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งมีขนาด114องศาเนี่ยจะมีขนาดของมุมที่ฐานมุมละกี่องศานี่คือถามคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วดื้อเลยนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วคุณสมบัติก็คือมีด้านเท่ากัน2ด้านมันเป็นด้านที่ประกอบมุมยอดเนี่ยเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้โจทย์บอกมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วขนาด114องศามาเขาถามว่าที่มุมที่ฐานเนี่ยมุมละกี่องศานะครับนี้เนื่องจากสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยนอกจากคุณสมบัติที่ว่ามีด้านเท่ากัน2ด้านแล้วที่ปลายของด้านทั้ง2ด้านที่มันเท่ากันเนี่ยมุมที่ปลายนั้นจะต้องมีขนาดเท่ากันด้วยใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมุมที่ฐานจะต้องมีขนาดมุมละกี่องศานะครับตอบมาแค่มุมเดียวเชิญครับมาแล้ว1คนคือโรสคนเดิมนะครับเรียกโรสท็อปฟอร์มมากยังไม่มีใครตอบเพิ่มข้าวหอมต่อมาแล้วนะครับเชียงใหม่โอเคต่อมา3คนแล้วนะครับมาเรามาดูกันนะครับเนื่องจากว่าต้นหนาวก็ต่อมาแล้วเนื่องจากว่าเขากำหนดมุมยอดมาให้เราแล้วก็บอกว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับซึ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยคุณสมบัติคือมีความยาวของด้านประกอบมุมยอดเนี่ยเท่ากัน2ด้านแล้วมีมุมที่ฐานเนี่ยเท่ากัน2มุมนะครับดังนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับถ้ามุมที่ฐานเท่ากันเนี่ยมุมที่ฐานทั้ง2มุมบวกกันแล้วเอาไปบวกกับ114เนี่ยก็ต้องเท่ากับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมซึ่งมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาเนาะแสดงว่า180องศาเนี่ยถ้าเราเอาไปลบมุมยอดก็จะกลายเป็นมุมที่ฐาน2มุมบวกกันนะครับ180ลบ14เนี่ยปรากฏว่ามันเท่ากับ6
16องศาใช่ไหมครับเพราะนั้นแสดงว่า2มุมเนี้ยที่เท่ากันเนี่ยบวกกันแล้วต้องได้66องศาถึงจะไปรวมกับ114แล้วได้เป็น180องศาเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมได้นะครับดังนั้นมุม2มุมที่เท่ากันก็คือตัวเลขที่เท่ากันแล้วบวกกันได้66เนี่ยก็ต้องเป็น33นั่นเองใช่ไหมครับเพราะ33บวก33เท่ากับ66องศานะครับดังนั้นคำตอบก็คือข้อ2ถูกต้องครับทุกคนที่ตอบมาเนาะเย้ผมตอบถูกนะครับหรือถ้าเกิดว่าคิดเป็นแบบสมการก็ได้นะครับยังไงเราก็สมมุติให้มุมที่ฐานที่มันเท่ากันเนี่ยให้มุมนี้มีขนาดเท่ากับ a องศามุมนี้ก็ย่อมต้องมีขนาดเท่ากับ a องศานะครับเราก็จะได้ว่า180ไม่ใช่ได้ว่ามุม a บวกมุม a บวกมุม114เนี่ยทั้ง3มุมเนี่ยเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมต้องเท่ากับ180องศาดังนั้นจะได้ว่ามุม a บวกมุม a ก็ย่อมเท่ากับก็ย้าย114ไป114อยู่ฝั่งซ้ายมันบวกอยู่ย้ายไปฝั่งขวาก็กลายเป็นลบเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเราจะได้ว่า a บวก a ย่อมเท่ากับ66แบบนี้นะครับเราก็มาคิดว่าเฮ้ย a เป็นตัวเลขเดียวกันเนี่ยบวกกันแล้วได้66มันเป็นเลขอะไรบ้างนะครับสมมติก็ง่ายอยู่แล้วเนาะก็คือ33นั่นเองนะครับแต่ถ้าทำแบบสมการเนี่ย a บวก a จะเท่ากับ 2a แล้ว2มันคูณ a อยู่เราจะย้ายไปก็จะกลายเป็นหาร212 23 236นั่นเองนะครับไม่ว่าจะทำวิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับโอเคข้อนี้ไม่น่าจะมีใครมีปัญหานะครับไปดูข้อต่อไปข้อ8ข้อ8นี้ให้มาปรึกนะครับแล้วก็ถามว่าจากรูปเนี่ยผลบวกของมุมกอกับมุมงอเท่ากับขนาดของมุมในข้อใดนะครับมุมกอกับมุมงอบวกกันเนี่ยเท่ากับขนาดของมุมในข้อใดใหญ่หน่อยมุมกอก็คือมุมสีแดงนี้กับมุมงอบวกกันเท่ากับมุมในข้อไหนนะครับโดยกำหนดมุมค่าแต่ละมุมมาให้ข้อนี้เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามุมแต่ละมุมมีขนาดเท่าไหร่ขอให้เรารู้คุณสมบัติต่างๆของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของเรื่องเส้นตรงที่มีเส้นตัดนะครับอันนี้ลองตอบมาก่อนแล้วกันนะครับมีตอบมาแล้ว1คนคือต้นหนาวนะครับโรสตอบมาแล้วข้าวหอมตอบมาแล้วนะครับโอเคนะครับเรามาดูซิมีคิดได้2แบบนะครับข้อนี้เนาะคิดได้2แบบนะครับแบบแรกคือคิดโดยใช้
ข้อมูลจากที่โจทย์ให้นะครับโดยที่แบบแรกก่อนนะครับเราเห็นได้ว่ามันมีเส้นแนวนอนด้านบนกับแนวนอนด้านล่างซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรตรงนี้อยู่ความหมายของลูกศรตัวนี้คือ2เส้นนี้จะขนานกันนะครับจะขนานกันทำให้เรารู้ว่า2เส้นนี้ขนานกันแล้วพอขนานกันเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเส้นตัดก็คือเส้นนี้เส้นนี้มาตัดพอมีเส้นตัดปุ๊บมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามุมแย้งนะครับมุมแย้งแล้วมุมแย้งของเส้นขนานจะต้องเท่ากันความหมายก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นมุมแย้งของเส้นที่ไม่ขนานสมมติมีเส้น2เส้นนี้แล้วมีเส้นตัดเส้นนี้เนี่ยไอ้2เส้นนี้ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยยังไงก็ไม่ขนานแน่นอนใช่มั้ยครับเมื่อเกิดมุมแย้งขึ้นคือมุมตัว Z คือมุมนี้กับมุมนี้มันจะไม่เท่ากันถ้าเส้น2เส้นเนี่ยข้างบนกับข้างล่างเนี่ยไม่ขนานกันมีเส้นตัดแล้วเกิดมุมแย้งจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเส้นข้างบนกับข้างล่างมันขนานกันแบบรูปนี้แล้วมีเส้นตัดคือเส้นนี้จะเกิดมุมแย้งและมุมแย้งจะเท่ากันนะครับดังนั้นมุมแย้งเนี่ยมันก็คือมุมขอไข่กับมุมตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นรูปตัว Z เนาะมุมที่ทำให้เกิดรูปตัว Z ขึ้นนี่นะเนี่ยมุม2มุมนี้จะมีขนาดเท่ากันดังนั้นเราจะได้ว่ามุมขอไข่ก็เลยต้องมีขนาดเท่ากับ30องศาต่อมาในทำนองเดียวกันเนี่ยถ้ามีเส้นนี้ตัดก็เกิดมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันอีกโดยที่มุมแย้งเนี่ยก็คือมุมงองูที่ไปแย้งกับมุม45องศาใช่ไหมครับแรงเงาปุ๊บจะเป็นมุมของตัว Z เลยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยมุมงองูต้องมีขนาดเท่ากับ45องศาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสามเหลี่ยมรูปบนเนี่ยเรารู้มุม2มุมแล้วก็คือ30กับ45ดังนั้นมุมกเนี่ยจะต้องรวมกับ30กับ45แล้วได้180องศา30กับ45รวมกันได้75เนาะมุมกไก่บวกกับ75ต้องเท่ากับ180ดังนั้นกไก่ก็เท่ากับ180ลบ75ก็คือ105ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมกไก่105มุมขอไข่เอ้ยมุมงองูเท่ากับ45บวกกันได้150จะมีขนาดเท่ากับมุมในข้อใดเท่ากับมุมจอไหมมุมจอเนี่ยเนื่องจากมุมจอกับมุม45รวมกันได้มุมตรงใช่ไหมครับนี่เป็นมุมประชิดกันดังนั้นเนี่ยมุมจอบวก45เท่ากับ180มุมจอจะเท่ากับ180ลบ45ซึ่งเท่ากับ135นี่มันเท่ากับ150ไหมไม่เท่ามุมขอมันเท่ากับ30มันไม่เท่าแน่นอนมุมคอเราเห็นว่ามุมคอกับมุม30เป็นมุมประชิดกันนั่นหมายความว่ามุมคอเนี่ยเมื่อมารวมกับมุม30ต้องเท่ากับ180แสดงว่ามุมคอต้องเท่ากับ180ลบ30เท่ากับ150เท่ากันเลยใช่ไหมครับดังนั้นคำตอบคือข้อ3นี่มุมคอนะครับนี่คือวิธีแรกส่วนข้อ4มุมกอกับมุมขอรวมกันได้135เนาะไม่เท่านะครับนี่คือวิธีแรกนะครับมีใครมีคำถามตรงไหนไหมครับวิธีแรกนี้มีโรสกับกล้วยหอมตอบถูกนะครับต้นหนาวลองดูนะครับเคลียร์ไหมเชียงใหม่ได้ไหมครับเชียงใหม่ไม่เห็นเชียงใหม่ตอบเลยต้องถามนิดนึงโอเคเชียงใหม่ได้นะครับเรามาดูอีกวิธีนึงซิว่าคิดยังไงนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่า
จทย์หามุมกอกับมุมงอบวกกันเนาะเนื่องจากว่ามุมขอบวกมุมงอบวกมุมกอต้องเท่ากับ180องศาใช่ไหมครับจากมันเป็นรูปมันเป็นมุมที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมตัวกันจะต้องมีค่าเท่ากับ180องศาเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากถ้าเราดู2มุมนี้เป็นมุมประชิดกันแล้วรวมกันได้เท่ากับมุมตรง180องศาเหมือนกันเพราะนั่นแสดงว่ามุมขอเนี่ยไปบวกกับมุมคอเนี่ยก็ได้เท่ากับ180องศาเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยเนาะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยมันได้มาจากการเอามุมขอไปบวกงอกับกอแล้วข้างล่างได้จากมุมขอมุมเดิมเนี่ยไปบวกคอนะครับนั้นแสดงว่า180เนี่ยมีค่าเท่ากับมุมขอเอาไปบวกกับอะไรสักอย่างเหมือนกันเลยแสดงว่าไอ้อะไรสักอย่างที่เราวงไว้เนี่ยที่เอามาบวกกับขอเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมครับต้องมีค่าเท่ากันมันถึงจะบวกกับขอไข่แล้วได้มีค่าเท่ากันได้ผลลัพธ์เท่ากันได้เพราะฉะนั้นแสดงว่ามุมงอบวกมุมกอเนี่ยก็เลยต้องมีค่าเท่ากับมุมขอนั่นเองเพราะมันเอาไปบวกกับมุมขอด้วยกันเหมือนกันแล้วได้ค่าเท่ากันออกมานะครับดังนั้นผลบวกของมุมกอกับมุมงอก็มีค่าเท่ากับมุมขอนั่นเองเนาะนี่ก็ใช้วิธีเทียบมาเลยนะครับง่ายๆโอเคนะครับสำหรับข้อนี้เราจะผ่านไปก่อนไปดูข้อ9ครับผมจำนวน1155มีตัวประกอบเฉพาะกี่ตัวนะครับให้เราใช้วิธีแยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบแล้วก็ตอบมาครับว่ามีจำนวนมีตัวประกอบเฉพาะกี่ตัวนะกี่ตัวนะครับอ่ะเชิญครับผมได้แล้วตอบมาเลยรวดเร็วมีคนตอบมาแล้วคือ10ตานั่นเองนะครับขออีก2คนต้นหนาวต่อมาแล้วโรสต่อมาแล้วครูคอมพิวเตอร์ครับหน้าบ้านผมเจอครอบครัวแมวด้วยกำลังนอนอยู่ที่ไหนนะหน้าบ้านใช่ครับอ๋อกำลังนอนกองกันอยู่เต็มเลยเออเป็นแมวมีเจ้าของหรือว่าแมวจรจัดแมวจรจัดครับอ้าวน่าสงสารน้องใช่จะเอาข้าวไปกินนี่เอาข้าวไปให้กินนี่อยู่ยาวเลยนั่นน่ะไม่ทำแพ้ของแมวเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมันกินอะไรบางอย่างแล้วก็พ่อกับแม่มันก็ลงไปข้างล่างไปละใส่คงจะออกไปหาโอเคอ่ะนะครับเรามาดูกันว่าข้อไหนที่ถูกต้องนะครับมีตอบข้อ2กับข้อ4มาเนาะ1155ใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับมันลงท้ายด้วย5เนาะก็เอา5มาหารก่อนเลย5 2 10เสร็จ1 5 3 15ต่อมา5 1 5แบบนี้นะครับต่อมาเอาอะไรมาหารดีนะครับนะครับ11ได้เว้ย112ไป22นะครับเศษ1 11 1 11นั่นเองนะครับต่อมาเอา3หาร3 7 21นะครับก็ครบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า1155เนี่ยได้จากการคูณกันของ3คูณ5คูณ7คูณ11นะครับ
ซึ่งทั้ง3ทั้ง5ทั้ง7ทั้ง11เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยนะครับดังนั้นเมื่อโจทย์ถามหาตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะมันจะมี4ตัวนี้คำตอบก็คือข้อ4นั่นเองนะครับ Let's go เสียใจด้วยนะครับ ทำไมต้นหนาวทำไมตอบข้อ2อ่ะครับอีก2ตัวมาจากไหนหรือว่าต้นหนาวเอาไปแยกเอาไปเขียนตัวประกอบออกมาเดี๋ยวกันเข้าตอบกดผิดผิดกดผิดกดผิดถ้าเขียนกระจายตัวประกอบออกมาจะมี1เนาะมี3ได้มี5ได้มี7ได้แล้วก็มี11ได้แล้วก็มี11ต้องคูณอะไร1 05 105 11อ๋อมีตัวประกอบหลายตัวอยู่เกินนะครับเนี่ยมี105อีกตัวหนึ่ง717เศษ4 76 42เศษ3 75 35 165นะครับแล้วก็ตืดๆเยอะนะครับเนี่ย7ตัวแล้วนะครับถ้าเป็นการถ้าโจทย์ถามว่า1,155มีตัวประกอบกี่ตัวเนี่ยจะเยอะนะครับแต่นี้เขาถามตัวประกอบเฉพาะก็เลยเอามาเฉพาะตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะก็พอแล้วต่อไปข้อ10นะครับจำนวนในข้อใดเรียงลำดับจากค่าน้อยไปมากอันนี้ให้พวกเราใช้วิธีการคูณไขว้เช็คเอานะครับก็คืออย่างข้อ1เนี่ยคูณเช็คให้ดูเนี่ยนะครับเอาคู่นี้ก่อนนะครับ3ส่วน4กับ4ส่วน5เนี่ยคูณไขว้กันนะครับ53 15 44 16ถ้าฝั่งซ้าย15เนี่ยน้อยกว่า16อ่ะแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวแรกอ่ะน้อยกว่าตัวที่2อันนี้ถูกละคู่นี้ต่อมามาเช็คคู่นี้ต่อนะครับก็คือ4ส่วน5กับ5ส่วน7เนี่ยคูณไข้74 28 55 25เฮ้ยไม่ได้ไอ้ฝั่งขวามันเป็น25มันน้อยกว่า28อ่ะแสดงว่าตัวเนี้ยมากกว่าตัวเนี้ยน้อยกว่านะครับมันจะไม่ใช่น้อยไปหามากแล้วเพราะฉะนั้นข้อ1ไม่ถูกแบบนี้นะครับพวกเราก็ไปเช็คดูว่า2 3หรือว่า4ที่เป็นคำตอบที่มันเรียงจากน้อยไปหามากนะครับเชิญครับผมนี่คุณนำเสนอวิธีการแบบคูณไขว้พวกเราแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราไปถนัดวิธีอื่นเนี่ยก็ใช้วิธีของเราได้นะครับวันนี้ผมรู้สึกว่า9หายไปนะครับอ๋อ9ขอหยุดไปไงนะครับที่ครูบอกไปคราวที่แล้วอ๋อ9ขอหยุดเกียร์ทิพย์ครับจนกว่าจะหายเหนื่อยโอ้โห9เหนื่อยอะไรไม่รู้ครับน่าจะเหนื่อยอาจจะติวเยอะเกินไปมั้งนะครับถ้าเกิดอีกหนทางนึงแล้วก็เคยเล่นเกมมากเกินไปวันเสาร์อาจจะมีเรียนอะไรไม่รู้แล้วก็มีการบ้านที่ต้องเรียนเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยหยุดไปก่อนโอ้แม่แมวกลับมาแล้วโอเคเชียงใหม่ต้นหนาวโรสตอบมาแล้วนะครับเรามาดูกันว่าใช่ข้อที่ตอบมาจริงหรือไม่นะครับคนอื่นถ้าเกิดว่าได้เนี่ยก็ตอบมานะครับครูจะไปเช็คข้ามไปเช็คข้อที่พวกเราตอบมาเลยแล้วกันนั่นคือข้อ3เนี่ยนะครับเอาคู่นี้ก่อนนะ
ก็คูณในใจเลยก็ได้เนาะ4คูณ5ได้20 7คูณ3ได้21ซ้ายน้อยกว่าขวาถูกต้องนะครับเรามาดูคู่ต่อไปนะครับก็คิดในใจเหมือนกันก็คือ93 27นะครับ47 28 27น้อยกว่า28ใช่ที่ลุ้นคู่สุดท้ายถ้าซ้ายน้อยกว่าขวาเนี่ยข้อ3ก็จะเป็นข้อที่ถูกเลย75 35นะครับแล้วก็94 36ได้ด้วยนะครับซ้ายน้อยกว่าขวานะเพราะนั้นมันเรียงจากน้อยไปหามากถูกต้องนะครับตอบข้อ3นี่เองนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้วิธีการคูณไขว้ต้องทำยังไงต้องไปทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมเวลาเปรียบเทียบอะถ้าส่วนไม่เท่ากันเนี่ยเรายังเปรียบเทียบเศษส่วนไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนต้องไปหาโครนอของ7 4 9 5ซึ่งเสียเวลามากนะครับเราจะไม่ใช้วิธีนั้นเวลาเราทำข้อสอบเราใช้คูณไขว้เช็คเลยแต่ต้องแม่นอย่าคูณผิดนะครับต่อไปข้อ11ผลลัพธ์ของ6ส่วน5บวก4ส่วน15ลบกับ3ส่วน7หาร9ส่วน14มีค่าเท่าใดนะครับอันนี้ให้โชว์ฝีมือเองแต่ต้นจนจบเลยนะครับครูจะไม่ทำให้ดูเพราะว่าเศษส่วนเนี่ยพวกเราทำได้แน่นอน2นาทีเชิญครับสิตาต่อมาแล้วเชียงใหม่ต่อมาแล้วนะครับโอเค23แล้วเรามาดูกันนะครับข้าวหอมก็ตอบมาแล้วนะครับทำในวงเล็บก่อนนะครับคณิตศาสตร์ถ้ามีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อน6ส่วน5บวกกับ4ส่วน15ครูเจอครับครับผมตอนนี้ผมงงมากเลยครับนั่นก็คือทำไมคำตอบได้1ส่วน30อะครับหนึ่งส่วนสามสิบเหรอลองดูก็ได้ใช่หรือเปล่า6ส่วน5บวกกับ4ส่วน15เนี่ยนะครับมันบวกกันไม่ได้เพราะว่าส่วนไม่เท่ากันต้องทำส่วนให้เท่ากันก็คือต้องไปหาครนอของตัวส่วนก็คือ5ส่วน15กับ15นี่เนาะครนอของ5กับ15ก็คือ15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวข้างหลังเนี่ยมันเป็นส่วน15อยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแต่ไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยมันส่วน5อยู่ต้องทำให้เป็น15ด้วยการเอา3ไปคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็น18ส่วนด้วย15บวกกับ4ส่วนด้วย15ก็ได้22 22ส่วน15ใช่ไหมครับแล้วก็ทำหารต่อพักไว้ก่อนไปทำหารนะครับวิธีการทำเศษส่วนที่มันหารกันก็คือตัวตั้งเดิมใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมครับแบบนี้เราเห็นได้ว่าตอนนี้24
7ก็ตัด14ได้2นะครับแล้วก็3ก็ตัดกับ9ได้3ใช่ไหมก็ได้2ส่วน3นะครับจะได้เรา22ส่วน10มาลบกันใช่ไหมครับเอา22ส่วน15เนี่ยตั้งแล้วก็ลบด้วย72ส่วน3ใช่ไหมครับเห็นอ๋อลืมทำโคลนอนะครับหาโคลนอของตัวส่วนนะครับ15กับ3นะครับโคลนอของ15กับ3ก็คือ15ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะเอา5มาคูณ3ก็ต้องคูณข้างบนด้วยนะครับก็คูณกันแล้วกลายเป็น10ส่วน15นะครับดังนั้นเราที่เอา22เนี่ยลบ10นะครับ22ลบ10ได้12ใช่ไหมครับส่วนด้วย15เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หาตัวเลขมาตัดทอนให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเอา3มาตัดนั่นเองใช่ไหม3 4 12 3 5 15นะครับแล้วก็ตอบข้อ1ใช่ครับตอบข้อ1นั่นเองนะครับผมนี่ค่อยๆทำไปนะครับดูตัวเลขให้ดีๆโอเคนะครับไม่น่ามีใครมีคำถามเนาะมีโรสกับเกรซนะครับเป็นไงบ้างข้อนี้อ้าวโรสตอบมาแล้วนะครับเกรซกับสายป่านโอเคไหมนะครับถ้ามีคำถามอะไรถามผมมาได้นะครับถ้าไม่มีไปข้อ12ต่อรูปในข้อใดไม่มีเส้นขนานครับห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเป็นยังไงวาดรูปห้าเหลี่ยมประมาณนี้ที่ต่างว่าทุกด้านมันเท่ากันหมดนะครับหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแล้วก็สิบเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่ในสี่ข้อเนี่ยนะครับมันมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นที่ต่างไปจากเพื่อนข้อนั้นแหละที่จะเป็นคำตอบโรสตอบมาแล้วยังมีโรสตอบคนเดียวอยู่ข้าวหอมตอบมาแล้วมีโรสกับข้าวหอมต่อมานะครับข้อนี้ข้อที่ต่างจากเพื่อนเนี่ยก็คือรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านี่แหละต่างยังไงความแตกต่างก็คือจำนวนเหลี่ยมมันเป็นเลขคี่ครับที่เหลือเขาเป็นเลขคู่หมดนะครับดังนั้นอย่างที่ครูบอกนะครับก็คือข้อที่ต่างมีสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับข้อนั้นแหละที่จะเป็นคำตอบก็คือข้อหนึ่งนะครับดูจากรูปที่ครูวาดนี่นะครับจะไม่มีด้านไหนที่มันขนานกันเลยไม่มีเส้นขนานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมเนาะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับถ้าวาดได้สเกลถูกต้องเนี่ยนะครับด้านบนกับด้านล่างนี้ต้องขนานกันด้านตรงนี้จะขนานกันตรงนี้ก็จะขนานกันแบบนี้นะครับหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบเหลี่ยมก็เช่นเดียวกันนะครับจำง่ายๆว่าถ้าจำนวนเหลี่ยมเนี่ย
มันเป็นเลขคู่เนี่ยมันจะขนานกันถ้าจำนวนเหลี่ยมเป็นเลขคี่เนี่ยมันจะไม่ขนานกันนะครับโอเคเนาะไปต่อข้อ13แล้วกันนะครับบ้านและที่ดินราคารวม 2,500,000 ราคาที่ดินอย่างเดียวเนี่ยคิดเป็น 3/5 ของราคาบ้านและที่ดินรวมกัน 3/5 ของคือเครื่องหมายอะไรราคาบ้านและที่ดินเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ราคาที่ดินอย่างเดียวออกมาต่อมาตกแต่งบ้านอีก 400,000 บ้านหลังนี้มีราคากี่บาทนะครับถ้าเราได้ราคาที่ดินออกมาเนี่ยถ้าเราเอามาลบออกจาก 250,000 ก็จะกลายเป็นราคาบ้านนะครับแล้วก็ตกแต่งบ้านอีก 400,000 เนี่ยสรุปแล้วบ้านหลังนี้มีราคารวมกี่บาทเราก็สามารถคำนวณหาได้เชิญเลยครับข้อนี้เชียงใหม่ต่อมาแล้วโรสต่อมาแล้วนะครับมีเชียงใหม่กับโรสตอบมาไปดูว่าใครจะถูกต้องข้อนี้เนี่ยมันคิดได้2แบบนะครับถ้าเราจะคิดราคาบ้านหรือว่าราคาที่ดินเนี่ยนะครับเนื่องจากนะครับโจทย์บอกว่าราคาที่ดินอย่างเดียวเนี่ยเป็น 3/5 ของราคาบ้านดังนั้นแสดงว่าราคาบ้านอย่างเดียวเนี่ยจะคิดเป็นเศษ2/5ของราคารวมนึกออกใช่ไหมครับถ้าราคาที่ดินอย่างเดียวเป็น3/5ดังนั้นที่เหลือเนี่ยก็คืออีก2/5ไงใช่ไหมครับที่เหลือก็ต้องเป็นราคาของบ้านอย่างเดียวนั่นเองไหมครับดังนั้นราคาบ้านอย่างเดียวก็เท่ากับ2/5เนี่ยคูณ2,500,000เลยไอ้2,500,000 5ตัด2,500,000ได้500,000แล้วเอา2ไปคูณ250 1,000,000 บาทได้ละนี่คือราคาบ้านอย่างเดียวนะครับทีนี้ต่อมานะครับตกแต่งบ้านอีก400,000นะครับบ้านหลังนี้มีราคากี่บาทก็เอา400,000นี่ไปบวกกับ1,000,000นะครับคำตอบก็จะเป็น1,400,000นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบนะครับของข้อนี้มีใครมีคำถามตรงไหนไหมครับข้อนี้ไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะครับ
ไปต่อข้อ14กันเขียนแผนผังสนามเด็กเล่นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว3เมตรและ4เมตรนะครับโดยใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ2เมตรจะได้แผนผังตรงกับข้อใดนี่เป็นการเขียนแผนผังนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากด้านประกอบมุมฉากยาว3และ4เมตรมาตราส่วนเนี่ยเป็น1เซนต่อ2เมตรนะครับจะได้แผ่นผังตรงกับรูปใดครับสิตาต่อมาแล้วสิตาต่อคนเดียวอยู่นะครับด้านประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนเนี่ยนะครับและด้านประกอบมุมฉากยาว3และ4เมตรนะครับที่ดินจริงก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ซึ่งตัวนี้เป็นมุมฉากนะครับด้านประกอบมุมฉากก็คือ2ด้านนี้เนาะยาว3และ4นะครับตัวนี้3และ4เมตรแต่เวลาเราจะใช้เอาไปเขียนแผนผังเนี่ยนะครับเราจะใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรเท่ากับ2เมตรนะครับแสดงว่าไอ้ด้าน4เมตรตรงนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปวาดบนแผนผังเนี่ยนะครับทุกๆ2เมตรจะเป็นวาดเป็นภาพในแผนผังเท่ากับ1เซนดังนั้นถ้ามี4เมตรเนี่ยนะครับมันจะไปปรากฏในแผนผังเนี่ยเท่ากับแค่2เซนเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่า1เซนติเมตรเท่ากับ2เมตร2เซนก็เท่ากับ4เมตรเท่ากันในขณะเดียวกัน3เมตรตัวนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราเอาไปเขียนในแผนผังเนี่ยนะครับ1เซนติเมตรจะเท่ากับ2เมตรแต่ถ้า2เซนติเมตรมันเป็น4เกินนะครับแสดงว่า1เซนติเมตรก็ต้องรวมอีกครึ่งเซนติเมตรนะครับเป็น 1.5 เซนติเมตรแบบนี้นะครับอันนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตรงกับรูปที่2นั่นเองนะครับ2เซนติเมตรกับ 1.5 เซนติเมตรนี่เป็นการเขียนแผนผังนะครับผมหรือพูดง่ายๆว่าเวลาเราคิดเนี่ยนะครับเราก็ดูว่ามาตราส่วน1เซนเท่ากับกี่เมตรนะครับเราก็ใช้วิธีการเทียบเรียงตัวอย่างก็ได้นะครับ2เมตรเนี่ยจริงไปเป็น1เซนติเมตรในแผ่นผังดังนั้น3เมตรจริงเนี่ยจะไปเป็นกี่เซนติเมตรในแผ่นผังเนี่ยก็เอาขวาตั้งส่วนด้วยซ้ายคูณสิ่งที่เราอยากรู้ใช่ไหมครับ1ส่วน2คูณ3ก็เป็น3ส่วน2ก็คือ 1.5 เซนติเมตรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยไม่ต้องมาตั้งแบบนี้นะครับก็คิดออกมาได้เลยเป็นรูปข้อ2ก็ได้นะครับมาต่อไปเรามาดูข้อ15กันนะครับข้อ15นี้นะครับถามว่าสนใจสายใจนะครับได้รับเงินปันผล 8% ของเงินที่ลงทุนซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานถ้าสายใจได้รับเงินปันผล 40,000 บาทเมื่อปลายปีสายใจลงทุนซื้อหุ้นเป็นจำนวนเท่าใด
เราก็เขียนประโยคใส่ลักจากข้อความที่โจทย์ให้มาก่อนเขาโจทย์บอกว่าเงินปันผลมันเท่ากับ 8% ก็คือ8ส่วน100ของก็คือคูณเงินลงทุนแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกถ้าเสียใจได้รับเงินปันผล 40,000 บาทก็แสดงว่าเราต้องเอา 40,000 มาแทนตรงนี้ก็จะเท่ากับ8ส่วน100เนี่ยคูณกับเงินลงทุนเราก็สามารถแก้สมการหาเงินลงทุนได้แหละใช่ไหมครับเพราะโจทย์ถามว่าสายใจลงทุนซื้อหุ้นเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนะครับแค่นี้อ้าวงั้นทำต่อจากครูนี้นะครับแล้วก็ตอบมาครับข้าวหอมกับเชียงใหม่ตอบมาแล้วนะครับเป็นข้อ3นะครับโรสตอบมาแล้วด้วยนะครับโอเคเรามาดูซิข้อนี้เนี่ยนะครับเราจะหาเงินลงทุนแล้วก็ย้ายข้างไปใช่ไหมครับเงินลงทุนก็เท่ากับ 40,000 อยู่กับที่ย้าย100หารอยู่มาคูณ8ย้ายไปหารนะครับ818 85 40เป็น 5,000 คูณ100ก็จะเป็น 500,000 ใช่ไหมครับคำตอบคือข้อ3นั่นเองนะครับถูกต้องครับผมต่อมาข้อ16นะครับถ้า b เท่ากับ20บวก gแล้ว c เท่ากับ149 c คูณ b เท่ากับ 2,980 คูณ298ดังนั้น g แทนจำนวนใดครับThank you.
โรสตอบมาแล้วนะครับข้าวหอมตอบมาแล้วต้นหนาวหายไปไหนนานแล้วเนี่ยหลุดไปหรือเปล่าอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่นะข้อสอบมันยากเกินคิดไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่ครับโอเคไม่ยากนะผมพยายามกำลังจะทำอยู่โอเคแล้วมาดูกันนะครับว่าข้อ16เนี่ยมันคิดยังไงนะครับผมบอกวิธีคิดได้นะครับฮะคือวิธีคิดของผมนี้ต้องเอา2980มาบวกกับ2298ก่อนพอมาบวกกันได้ก็จะได้3278แล้วก็จากนั้นก็พอหาค่า g ก็ต้องเอา choice นะมาบวกกับ20แล้วก็มาคูณกับ149แล้วถ้าเกิดมันตรงกับ3278ก็จะข้อนั้นก็จะต้องถูกต้องโอเคนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ถูกต้องนะครับข้อ1ก็ถูกแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าใช่ครับวิธีคิดนะครับนอกจากวิธีที่ต้นหนาวบอกมาเนี่ยก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเขาบอก c คูณ b เท่ากับ2ตัวนี้บวกกันเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า c มันเป็น149นะครับเอาไปคูณ b แล้วได้2ตัวนี้บวกกันเนี่ยก็แสดงว่า149เนี่ยไปคูณกับ b เท่ากับ2980เนี่ยบวกกับ298ดังนั้นถ้าเราจะหา b เนี่ยเราก็เอา149ซึ่งคูณอยู่ไปหารใช่ไหมครับมี2ตัวบวกกันก็ต้องหารทั้ง2ตัวแบบนี้นะครับซึ่งเราดูปุ๊บเนี่ยนะครับคิดในใจปุ๊บปั๊บเราจะเห็นว่า149เนี่ยมันสามารถตัดกับ298ได้เพราะว่า149ถ้าเราลองเอาไปคูณ2เนี่ยมันก็จะเท่ากับ298ตัดกันได้2นะครับส่วนตัวนี้ตัดกันปุ๊บก็ได้2อะไรนี้มันก็จะเป็น20บวกกับ2ใช่ไหมครับซึ่งคือ b เนื่องจาก b เท่ากับ20บวก g ก็เท่ากับ2นะครับก็แบบนี้ก็ได้อีกนั่นเองนะครับก็ด้าน2วิธีนะครับวิธีไหนก็ได้นะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อ17กันที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับวัดความยาวได้60วากว้าง45วาที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่โอ้โหดูซิว่าใครจะตอบได้นะครับโอ้ผมเจอเขาผมได้อันซ้ำมาด้วยครับฮะข้อ17 18 19 20แล้วก็ก็มีข้อ17 18 19 20 2หน้าครับครับน่าจะซ้ำเหมือนกันหมดนะครับนี่ของครูก็ซ้ำนะครับห
1ไร่มีกี่ตารางวาต้นหนาวไม่ใช่มันข้อเก่าเลยว่ะปกติที่ดินเนี่ยนะครับมันเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเวลาเราจะอ้างอิงที่ดินมาเป็นหน่วยการวัดเนี่ยเราจะให้มันมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยที่ดิน1ไร่เนี่ย โทษครับ1ไร่เนี่ยเราให้มีขนาดเท่ากับที่ดินที่มันกว้าง20วายาว20วานะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ของที่ดิน1ไร่จะมีค่าเท่ากับ20วาคูณ20วาคือ400ตารางวานะครับทีนี้เนี่ยใน1ไร่เนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งเป็น4ส่วนเท่ากันก็แบ่งอย่างนี้เลยเนื่องจากว่ามันเท่ากับ400ตารางวาเพราะแบ่งเป็น4ส่วนเท่ากันแต่ละส่วนก็เลยมีขนาดเท่ากับ100ตารางวาถึงจะรวมเป็น400เนาะแต่ละช่องเนี่ย100ตารางวาเราเรียกว่า1งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1งานเท่ากับ100ตารางวาแล้ว4งานก็เท่ากับ1ไร่นะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากโจทย์บอกว่าวัดความยาวได้60วากว้าง45วาเนี่ยเราก็หาเลยว่ามันเป็นกี่ตารางวาเอามาคูณกัน6 5 3 10ทด3 6 4 24บวก3เป็น27 2,700 ตารางวา 2,700 ตารางวาเนี่ยนะครับมันคิดเป็นกี่ไร่เราก็เอา400ตารางวาไปหารนะครับเราก็จะได้ว่าอันนี้ 2,700 อันนี้400หารกัน400คูณ6 64 24เนาะลบกันได้300นะครับดังนั้นเนี่ย 2,700 ตารางวาก็จะมีค่าเท่ากับ6ไร่แล้วเศษอีก300ตารางวามันมี6ไร่2งานกับ6ไร่3งานเนื่องจากเรารู้อย่างเมื่อกี้ละ1งานเท่ากับ100ตารางวาเพราะฉะนั้น300ตารางวาก็มี3งานใช่ไหมครับดังนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อ2นั่นเองนะครับคือ6ไร่3งานแบบนี1ไร่เท่ากับกี่ตารางวาครับฮะ1ไร่เท่ากับกี่ตารางวาครับนี่ไง400ตารางวากูเขียนไว้ให้ละ1ไร่อ๋อโอเคเข้าใจครับจดไว้จดไว้โอเคมีใครมีคำถามไหมครับตรงนี้ไม่มีเนาะถ้าไม่มีไปต่อข้อ18นะครับเหลืออีก6นาทีสำหรับคณิตศาสตร์คุณพ่อต้องการปูหญ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูดังรูปโดยเสียค่าจ้างทำตารางเมตรละ800บาทคุณพ่อต้องเสียค่าจ้างเท่าใดก็ต้องรู้ก่อนว่ามันคิดเป็นกี่ตารางเมตรใช่ไหมครับซึ่งตารางเมตรคือหน่วยของพื้นที่นั่นก็คือเราก็ต้องหาพื้นที่ของพื้นที่ของอะไรของสนามที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี่พื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองนะครับ
ว่าเป็นกี่ตารางเมตรพอได้พื้นที่มาเราก็จัดได้พื้นที่มานะครับเอาไปคูณกับ800บาทก็จะได้เป็นราคาที่คุณพ่อต้องจ่ายrose กับต้นหนาวตอบมาแล้วนะครับคนละข้อกันคนอื่นยังไม่มีใครตอบเพิ่มมานะครับเราไปดูกันสายป่านเกรสโรดได้ไหมเอ่ยเชียงใหม่สูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับ1ส่วน2คูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานใช่ไหมครับดังนั้นก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณกับ4คูณความสูง4เนาะคูณกับผลบวกด้านคู่ขนานก็คือด้าน2ด้านข้างบนข้างล่างเนี่ยมันขนานกันบวกกันได้20ใช่ไหมครับ2ตัด4ได้2คูณ20ได้40นะครับซึ่งโจทย์บอกว่าเสียค่าจ้างทำตารางเมตรละ800บาทนะครับโดยพื้นที่ของสนามนี้เนี่ยเท่ากับ40ตารางเมตรดังนั้นเราก็จะเอา800มาคูณกับ40นะครับ4832ตอบข้อ2นั่นเองนะครับ 32,000 บาทใครตอบผิดลองดูนะครับมีงงตรงไหนมีคำถามอย่างไรหรือเปล่าต้นหนาวเคลียร์ไหมต้นหนาวเคลียร์เออนะครับโอ้59แล้วจะไปวิทยาศาสตร์เองนั่นสิเราจะไปวิทยาศาสตร์กันเลยแล้วกันนะครับทิ้งคณิตศาสตร์ไปที่ข้อนี้ก่อนวิทยาศาสตร์ชุดนี้เราเสร็จหมดหรือยังนะชุดเนี่ยชุด2เนี่ยไหนดูซิอ๋อหมดแล้วครับชุด2หมดหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอทำไมรวดเร็วจังเลยแล้วอังกฤษล่ะหมดยังชุดนี้หมดแล้วครับอังกฤษหมดแล้วครับ Oh my god นะครับงั้นเราก็ไปชุดใหม่ชุดใหม่กันเลยนะครับตึ๊ด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 เดี๋ยวกันเป็นชุดหนึ่งของชุดหนึ่งของชีตชุดใหม่นะครับอ
เฮ้ยคณิตเอียนเลยคณิตเนี่ยเอียนเลยโอ้คณิตนี้ I want to cry ตรงนี้นะครับเป็นวิทยาศาสตร์มามีกี่ข้อ50ข้อ50ข้อโอเคนะครับข้อหนึ่งถามว่าข้อใดเป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโอ้นี่ก็ใหญ่เกินไปมาแล้วมีคนตอบมาเพียบเลยเอาต้นหนาวกดค้างเห็นมีสามคนเมื่อกี้มันค้างโรสกับสิตาตอบมาแล้วนะครับข้อ3ใช่ไหมครับหลังจากฝนตกมักเกิดบึ้งกินน้ำยังไม่ถูกครับผมงั้นก็ต้องถามว่าทำไมถึงไม่ถูกมันเป็นการสังเกตไม่ใช่เหรอถึงจะเห็นรุ้งกินน้ำได้คำตอบก็คือมันมีคำว่ามักอยู่นะครับมีคำว่ามักอยู่งั้นแสดงว่าเป็นข้อคิดเห็นไม่ใช่ครับมันถ้ามีคำว่ามักอยู่เนี่ยแสดงว่าเรามีการคาดคะเนไม่ใช่มีการทำสถิติเอาไว้ครับว่าเนี่ยอย่างสมมุติว่าเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับเวลามีฝนตกเนี่ยนะครับแล้วเราดูท้องฟ้าเนี่ยวันที่1ฝนตกดูท้องฟ้าแล้วมีรุ้งแล้วก็วันที่2ฝนตกดูท้องฟ้าแล้วก็มีรุ้งอีกวันที่3นี่คือการเก็บข้อมูลมานะครับเก็บข้อมูลมาอาจจะใช้เวลา10วันถึงจะมาสรุปบอกว่าหลังจากฝนตกมักเกิดรุ้งกินน้ำนึกออกใช่ไหมครับมีการศึกษามีการเก็บสถิติมีการเก็บข้อมูลถึงจะได้เป็นประโยคข้อ3นี้ออกมานะครับมักแต่ถ้าประโยคข้อ3เปลี่ยนไปบอกว่าวันนี้หลังฝนตกเนี่ยเกิดรุ้งกินน้ำแบบนี้คือการสังเกตเพราะเป็นข้อมูลของวันเดียวแล้วเราเห็นนะครับไม่ได้มีคำว่ามักอยู่ด้วยนะครับถ้ามักเนี่ยเกิดการเก็บสถิติละนะครับเกิดมาจากการเก็บสถิติไม่ใช่การสังเกตนะครับถ้าจะเปลี่ยนไปเป็นข้อไหนดีข้อ2ยิ่งไปกันใหญ่สิข้อ2คือการงอกของเมล็ดไม่จะเป็นต้องใช้แสงเนี่ยอันนี้ต้องมีการทำการทดลองนะครับคือต้องมีการปลูกพืชนะครับปลูกพืชโดยการเอาเมล็ดไปเพาะนะครับเพาะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีการทดลองแบบ2การทดลองการทดลองแรกเนี่ยไปเพาะกลางแดดเลยนะครับก็คือให้รับแสงส่วนการทดลองที่2อาจจะเอาภาชนะอะไรมาควบไว้ไม่ให้แสงแดดไปโดนอย่างเงี้ยนะครับต้องเป็นการศึกษาทำการทดลองไปกันใหญ่แล้วข้อ4หญิงตั้งครรภ์ควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมันเป็นการยังไงอ่ะครับก็เป็นข้อ1สิครับผมอ้าวเป็นการดมนี่น้ำพริกปลาทูมีกลิ่นหอมน่ารับประทานน่ะการดมคือการสังเกตไงครับการสังเกตเนี่ยได้มาจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5รับรู้ก็คือมีอะไรบ้างมีรูปมีรสใช่ไหมครับกลิ่นแล้วก็มีเสียงใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงอันนี้4อย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกายสัมผัสใช่ไหมครับกายสัมผัสเพราะในการสังเกตคือข้อมูลที่เราได้มาจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5รับรู้มาไม่ใช่จำกัดเฉพาะแค่ตาเห็นเท่านั้นกลิ่นก็ด้วยนะครับเนาะรสชาติก็ด้วยนะครับที่คือการสังเกตสมมุติว่าเราชิมน้ำแกงแล้วน้ำแกงอ่ะเปรี้ยวอันนี้คือการสังเกตละเพราะว่าเรารับรสชาติมานะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ตาเห็นเท่านั้นนะครับน้ำพริกปลาทูมีกลิ่นหอมน่ารับประทานถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงอันนี้คือแบบต้องมีการศึกษาค้นคว้าทดลองทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขเนี่ยโน่นนะครับออกมาว่าอาหารประเภทไหนที่หญิงตั้งครรภ์เนี่ยควรรับประทานบ้างต้องมีการทดลองให้หญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารประเภทนั้นประเภทนี้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลศึกษาวิจัยออกมาจนเป็นความรู้ออกมาว่าควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง
มันไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะครับได้จากการศึกษาค้นคว้าทดลองข้อ2งูที่เห็นในกรงเป็นงูที่มีพิษจากข้อความนี้เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อใดครับตัวหนาวตอบมาแล้วนะครับคนอื่นว่าไงมีตัวหนาวตอบคนเดียวอยู่เราไม่มีใครตอบเลยข้าวหอมตอบมาแล้วนะครับเป็นการตั้งสมมติฐานปรากฏว่าข้อที่ถูกนะครับเป็นข้อหนึ่งนะครับเป็นการจำแนกประเภทนะครับใช้ทักษะการจำแนกประเภทไม่ได้ใช่เป็นทักษะการสังเกตนะครับเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่างูเนี่ยมันมีพิษหรือไม่มีพิษถ้าเราสังเกตเราจะไม่รู้นะครับถึงบางคนบอกว่าเฮ้ยเราสังเกตก็รู้นี่งูเห่านี่งูนี่งูแบบงูเขียวแต่ไอการที่เรารู้ว่างูเห่าเป็นงูที่มีพิษหรืองูเขียวเนี่ยเป็นงูที่ไม่มีพิษเนี่ยมันเกิดมาจากอดีตใช่ไหมครับที่มีคนเขาศึกษานะครับว่างูแบบเนี้ยเป็นงูเห่าแล้วงูเห่าเนี่ยเป็นงูมีพิษนะเกิดจากการเรียนรู้นะครับความรู้ที่มันมีอยู่แล้วนั่นไม่ใช่การสังเกตนะครับครูเตอร์เขาผมรู้แล้วว่าเขารู้ได้ไงว่างูเห่ามีพิษนั่นก็คือสมัยเมื่อก่อนนี้งูเขาอาจจะโดนงูเห่ากัดแล้วก็รู้สึกแบบบวมๆอะไรอย่างนึงก็เลยถือว่างูนี้มีพิษแบบเนี้ยก็ด้วยครับผมส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าก็มีการนักชีววิทยาเนี่ยเขาก็ศึกษาสัตว์พวกนี้เนี่ยนะครับเขาก็อาจจะเอาสัตว์พวกนี้เนี่ยนะครับที่ตายแล้วตายลงเนี่ยไปผ่าไปดูซากไปศึกษาสรีระวิทยาของมันออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ทำให้ได้ความรู้ว่างูเนี่ยงูชนิดนี้เนี่ยเป็นงูมีพิษนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายอย่างคนโดนกัดแล้วตายก็ทำให้รู้ว่ามันมีพิษได้นะครับ งูอะไรมีพิษเยอะมากที่สุดครับเวลากัดนี้ตายเลยงูที่มีพิษอันดับหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นงูจงอางนะครับคือกัดแล้วตายเลยใช่ไหมคือแบบว่ากัดแล้วตายเลยหมายความว่าโดนกัดปุ๊บตายปั๊บนี่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องมันก็จะแบบเริ่มออกอาการใช่ครับมันจะมีระยะเวลาของมันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเลือดเนี่ยเข้าสู่หัวใจเอ้ยพิษเข้าสู่หัวใจนะครับแล้วก็หัวใจได้ส่งพิษต่อไปแล้วก็ทั่วร่างกายอะไรเงี้ยนะครับมันก็ถึงตายได้ในที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถูกกัดปุ๊บแล้วก็ปฐมพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ถึงมือหมอได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็รอดได้นะครับก็รอดได้อ๋อรู้แล้ววิธีเวลาโดนงูฉกแล้วก็งูนั้นมีพิษก็ต้องใช้ผ้าอะไรอย่างนึงมากดแขนแน่นมารัดเหนือแขนครับผมให้เลือดเนี่ยมันไหลลำบากเลือดที่มีพิษเนี่ยมันจะได้ไหลเข้าสู่หัวใจได้ช้าระหว่างนั้นก็รีบไปหาหมอนะครับไปหาหมอเขาจะมีเซรุ่มนะครับแล้วก็ฉีดให้เราต่อไปหากเพื่อน หากต้องการเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้าไม่มีน้ำเมล็ดต้นดาวเรืองจะงอกหรือไม่เนี่ยเราจะควบคุมสิ่งต่อไปนี้ให้เหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดยกเว้นข้อใดสิ่งที่ควบคุมในการทดลองเนี่ยสิ่งที่ควบคุมให้เหมือนกันเนี่ยเราเรียกว่าตัวแปรควบคุมนั่นเองนะครับ
ซึ่งโจทย์เขาได้เขาถามว่ายกเว้นข้อไหนแสดงว่าข้อไหนที่มันไม่ใช่ตัวแปรควบคุมนั่นเองโรสตอบมาแล้วต้นหนาวซิตานะครับจำนวนเมล็ดที่ข้อต่อไปทูบลูซีกลับมาอีกแล้วข้อ3นี้ยกเว้นนะครับยกเว้นนะเราจะควรควบคุมสิ่งต่อไปนี้ให้เหมือนกันเพื่อให้ไม่ให้เกิดผิดพลาดหรือว่าผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยยกเว้นข้อใดนะครับข้อ4ที่ตอบมา2คนคือจำนวนเมล็ดที่ปลูกเนี่ยอันนี้เป็นตัวแปรควบคุมนะครับต้องไม่ยกเว้นนะจำนวนเมล็ดที่ปลูกคือหมายถึงว่าถ้าเราทำการทดลองแล้วมันมี 4-5 การทดลองเนี่ยทั้ง 4-5 การทดลองเนี่ยจะต้องมีแต่ละการทดลองต้องมีจำนวนเมล็ดที่ปลูกเท่ากันนะอันนี้ถูกแล้วนะครับมันเป็นตัวแปรควบคุมนะแต่โจทย์เขาถามว่ายกเว้นนะครับคือข้อไหนที่ไม่ใช่ตัวแปรควบคุมนั่นเองคำตอบก็คือน้ำนะครับผมน้ำไม่ใช่ตัวแปรควบคุมนะครับเพราะว่าเราทำการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานว่าถ้าไม่มีน้ำเมล็ดต้นดาวเรืองจะงอกได้หรือไม่เพราะนั้นเนี่ยการทดลองแบบที่ง่ายๆที่สุดที่เราจะนึกได้เนี่ยก็คือต้องมีการปลูกต้นดาวเรืองไว้2ภาชนะง่ายๆนะครับโดยที่ใส่เมล็ดต้นดาวเรืองเนี่ยสมมติว่าอันการทดลองที่1เนี่ยใส่ไป3เมล็ดการทดลองที่2ต้องใส่3เมล็ดด้วยนะครับแล้วการทดลองที่1เนี่ยเป็นการทดลองที่รดน้ำตลอดนะครับรดน้ำทุกวันแต่การทดลองทั้งสองต้องไม่รดใช่ไหมครับต้องไม่รดน้ำเพราะว่าเราจะศึกษาว่าถ้าไม่มีน้ำเมล็ดต้นดาวเรืองจะดาวเรืองจะงอกได้หรือไม่เนี่ยแสดงว่าการทดลองที่หนึ่งเนี่ยเป็นการทดลองปกติก็คือรดน้ำปกติแต่อันที่สองต้องไม่รดน้ำเลยแล้วเรามาเช็คดูว่าเฮ้ยการทดลองที่หนึ่งกับการทดลองที่สองเนี่ยการทดลองไหนที่มันงอกเร็วงอกช้าหรือว่าการทดลองไหนไม่งอกเลยอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าการทดลองที่1เนี่ยงอกตามปกติแต่การทดลองที่2เนี่ยไม่งอกเลยแสดงว่าน้ำมีผลเพราะการทดลองที่2มันไม่ได้รดน้ำมันก็เลยไม่งอกอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่เกิดการผิดพลาดหรือว่าผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยข้อยกเว้นก็คือต้องไม่ควบคุมน้ำนะครับต้องไม่ควบคุมน้ำเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อไหร่ที่เป็นตัวแปรควบคุมเนี่ยมีการทดลองกี่การทดลองตัวแปรควบคุมนั้นจะต้องทำให้เหมือนกันทุกการทดลองนะครับต้องมีเหมือนกันทุกการทดลองต่อไปนะครับพืชที่ใดพบปากใบอยู่ด้านหลังใบมากกว่าท้องใบนะครับอะไรคือหลังใบท้องใบสมมติใบพืชเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะด้านนี้คือด้านที่หงายขึ้นมาคือรับแสงเนี่ยรับแสงดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหลังใบส่วนอีกด้านนึงที่อยู่ข้างล่างนี้เรียกว่าท้องใบก็ถามว่าพืชชนิดใดที่พบปากใบอยู่ด้านหลังใบก็คือด้านบนเนี่ยมากกว่าท้องใบข้างล่างโรสต่อมาแล้วต้นหนาวต่อมาแล้วตอบไม่เหมือนกันปากใบมีหน้าที่เอาไว้คายน้ำนะครับคายน้ำเพราะฉะนั้นพืชอ่ะเวลาคายน้ำเนี่ยมันจะคายน้ำตรงบริเวณปากใบซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันปากใบมันจะอยู่ตรงด้านท้องใบก็คือข้างล่างนะครับปากใบแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพืชชนิดนั้นเนี่ยมันมีปากใบอยู่ด้านหลังใบมากกว่าท้องใบแสดงว่าถ้าไปอยู่ท้องใบแล้วเนี่ยมันจะคายน้ำได้ลำบากแล้วพืชชนิดไหนล่ะที่ถ้ามีปากใบอยู่ที่ท้องใบแล้วมันจะคายน้ำลำบากคำตอบก็คือต้องเป็นพืชที่มีใบอะรอลอยปริ่มน้ำอยู่นะครับสมมุติว่า
สมมุติว่าอันนี้เป็นสระน้ำและสีแดงเป็นใบพืชวางแปะอยู่บนผิวน้ำนะครับดังนั้นเวลามันจะคายน้ำจะคายออกมาข้างล่างตรงท้องใบเนี่ยลำบากเพราะมีน้ำอยู่นะครับมันก็เลยปรับใหม่นะครับเอาปากใบมาอยู่ตรงด้านนี้เวลาคายน้ำก็จะคายตรงหลังใบตรงนี้ได้ง่ายๆนะครับดังนั้นคำตอบก็คือบัววิกตอเรียนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบัววิกตอเรียเนี่ยก็เป็นบัวที่มีใบนะกลมๆใหญ่ๆอ่ะที่คนไปยืนบนใบมันได้อ่ะนะครับแต่อย่าไปยืนนะครับเพราะว่าบางทียืนผิดจังหวะก็ตกลงไปในสระได้เลยนะครับแล้วเห็นว่า ท้องใบเนี่ยมันปริ่มน้ำอยู่มันสัมผัสกับน้ำมันคายน้ำลำบากก็เลยมาเปลี่ยนเอาปากใบมาอยู่บนหลังใบนะครับจะได้คายน้ำได้สะดวกนั่นเองข้อ5พืชในข้อใดเป็นดอกสมบูรณ์เพศทั้งหมดครับ ดอกสมบูรณ์เพศไม่มีใครตอบครูเฉลยแล้วกันนะครับโรสตอบข้อ4เนาะแตงกวากับฟักทองฟักทองเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศนะครับที่ดูเป็นมะม่วงกับกุหลาบนะครับมะม่วงกับกุหลาบวันนั้นใครนะที่บอกว่าอะไรนะชื่อเล่นโรสเนี่ยนะครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็มีคนถามว่าเอ้ยไม่ทำไมไม่ตั้งเป็นชื่อไทยก็คือกุหลาบอย่างนี้ปรากฏว่าคำว่ากุหลาบเนี่ยก็ไม่ใช่คำภาษาไทยนะครับใครนะวันนั้นเนี่ยใช่ต้นหนาวว่ะนะครับรู้ไหมว่าคำว่ากุหลาบเนี่ยก็ไม่ใช่คำภาษาไทยนะครับทั้งโรสทั้งกุหลาบไม่ใช่ภาษาไทยทั้งคู่เลยกุหลาบเป็นภาษาแขกเขาเรียกภาษาเปอร์เซียอย่างนี้ดีกว่านะครับมาจากภาษาเปอร์เซียนะครับกุหลาบนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโรสก็จะรู้ว่าชื่อของโรสทั้งคำว่ากุหลาบแล้วก็ทั้งโรสเนี่ยไม่ใช่คำภาษาไทยเลยนะครับนั่นเองจำไว้ข้อ6ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่มีใครตอบข้อหนึ่งบอกว่าเป็นกระบวนการที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนพลังเป็นพลังงานเคมีนะครับอันนี้ถูกแล้วนะครับเพราะว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือกระบวนการที่พืชเนี่ยสร้างอาหารใช่ไหมครับอาหารพลังงานที่พืชเอามาใช้สร้างอาหารเนี่ยคือพลังงานแสงพอสร้างอาหารเสร็จได้น้ำตาลออกมาเนี่ยอาหารมันก็จะอยู่ในรูปของสารเคมีชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่ซ่อนอยู่ในอาหารเนี่ยก็คือพลังงานเคมีนั่นเองนะครับข้อ1ถูกข้อ2ช่วยลดปัญหาชั้นบรรยากาศถูกทำลายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
มันไปลดปัญหาชั้นบรรยากาศถูกทำลายได้ยังไงวะใช่ไหมอ๋อมันช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าชั้นบรรยากาศถูกทำลายเนี่ยก็คือชั้นโอโซนเนี่ยมันถูกทำลายโดยสาร CFC นะไม่ใช่ถูกทำลายโดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสาร CFC เวลาลอยขึ้นไปเนี่ยมันไปถึงชั้นโอโซนแล้วมันจะไปทำปฏิกิริยากับชั้นโอโซนนะครับแล้วชั้นโอโซนเนี่ยก็จะแหว่งนะครับเหมือนเป็นหลังคาบ้านพอถูกทำปฏิกิริยาไปตรงนี้ก็จะแหว่งตัวนี้ก็จะแหว่งไปเรื่อยตัวการก็คือสาร CFC ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ2นะครับส่วนข้อ3บอกว่าเป็นการสร้างคาร์โบไฮเดรตของพืชสีเขียวอันนี้ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพืชสร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้ของพืชก็คือน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็คืออาหารประเภทจำพวกคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับต่อมาข้อ4ทำให้เกิดการหมุนเวียนของแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยพืชอะเอาไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงพอสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมันจะมีแก๊สออกซิเจนอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เกิดการหมุนเวียนของแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับก็ถูกต้องต่อไปข้อ7กระบวนการในข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการลดอุณหภูมิในต้นพืชและช่วยทำให้รากมีแรงดูดน้ำจากดินได้ด้วยกระบวนการในข้อใดครับโทษครับสามารถลดอุณหภูมิในต้นพืชได้นะครับแล้วก็ทำให้รากมีแรงดูดน้ำจากดินได้อีกด้วยเอ๋ไม่มีใครตอบแล้วฮะโรสตอบว่าการลำเลียงน้ำและอาหารปรากฏว่ายังไม่ใช่นะครับที่ถูกเนี่ยจะเป็นต้นหนาวตอบการคายน้ำถูกต้องนะครับผมเป็นการคายน้ำนะครับเพราะว่าการคายน้ำเนี่ยออกจากใบเนี่ยนะครับน้ำก็จะเอาอุณหภูมิที่สูงสูงเนี่ยพืชมันตากแดดอยู่ตลอดเวลาเนาะต้นไม้อ่ะนะครับข้างในอุณหภูมิก็สูงนะน้ำมันก็จะเป็นตัวที่นำเอาอุณหภูมิสูงๆนี้ออกไปด้วยพร้อมกันในเวลาการคายน้ำนะครับทีนี้พอน้ำเหมือนกับเราดูดอะไรล่ะเครื่องดื่มอะนะครับน้ำเขียวน้ำแดงโค้กอะไรพวกนี้เนี่ยดูดจากหลอดอะใช่ไหมครับหลอดอยู่ตรงนี้เราดูดขึ้นมาใช่ไหมครับเอาปากดูดเนี่ยน้ำที่อยู่ในแก้วหรือว่าในขวดเนี่ยน้ำโค้กเนี่ยมันก็จะไหลขึ้นมาตามไปด้วยใช่ไหมครับระดับน้ำมันก็จะลดลงเรื่อยๆจนดูดจนหมดอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันเวลาพืชคายน้ำเนี่ยก็เหมือนกับเราเอาปากดูดหลอดก็เหมือนกับอากาศรอบๆเนี่ยเอาปากดูดน้ำจากใบพืชขึ้นมาเพราะเนี่ยมันก็จะมีแรงไปดูดเอาน้ำที่รากสัมผัสอยู่เนี่ยเข้าไปในรากเหมือนกับอีกด้านหนึ่งของหลอดดูดนั่นเองนะครับให้ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการคายน้ำเนี่ยได้ประโยชน์2อย่างเลยคือเป็นการช่วยลดอุณหภูมิในต้นพืชแล้วก็ช่วยให้รากมีแรงดึงดูดน้ำจากดินอีกด้วยนะครับเรียนจำไว้ให้ดีนะครับต่อไปข้อ8ครับพืชชนิดใดสามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้โอ้ง่ายใช่ไหมข้อนี้
ต้นหนาวต่อมาละมายราบนะครับคนอื่นจะตอบว่าไงดีครับโรสตอบหญ้าแฝกถูกต้องนะครับผมมันคือหญ้าแฝกนะครับอะไรเป็นการปรับตัวแบบชั่วคราวครับการปรับตัวแบบชั่วคราวไม่ได้ถาวรนั่นเองนะครับข้อนี้อาจจะโดนหลอกก็ได้สิตาตอบมาแล้วต้นหนาวตอบมาแล้วนะครับคือการจำศีลของกบในฤดูหนาวนะครับก็ปรากฏว่าไม่ใช่โดนหลอกนะครับข้อนี้ก็ถูกต้องนั่นเองอ๋อไม่ถึงถ้าเกิดบางคนเห็นกระบองเพชรมีลำต้นอวบนะมันก็จะตอบข้อนั้นเลยมังชั่วคราวเหรอครับไม่ใช่ชั่วคราวมันตลอดกาลเลยครับใช่ใครเป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารทั้งหมดครับผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารต้นหนาวต่อมาแล้วมีใครตอบเพิ่มอีกไหมเดี๋ยวอีก1นาทีโรสตอบไส้เดือนดินแล้วก็กิ้งกือนะครับผู้ย่อยสลายอินทรียสารเนี่ยนะครับเราจะหมายถึงตัวที่กินซากศพไม่ใช่ครับตัวที่กินซากสดเนี่ยซากศพเนี่ยเรียกว่าผู้บริโภคซากเป็นอาหารนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารเนี่ยก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายให้กลายเป็นย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่นส่วนที่ย่อยสลายแล้วจะกลายเป็นวัตถุดิบนะครับที่พืชหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถใช้ในการสร้างอาหารต่อไปได้นะครับก็คือพวกแบคทีเรียแล้วก็เห็ดแล้วก็ยังมีราอีกด้วยนะครับคนเนี้ยจะถือว่าเป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารแต่เสดือนดินกับกิ้งกือเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้ยังเป็นสัตว์อยู่นะครับแพงต้อนนี่ก็เป็นผู้ผลิตปิงปองสี่โมงครึ่งแล้วเราไปพักเที่ยงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงครึ่งมาเจอกันโอเคครับโคเจอครับสวัสดีครับครับเปิดด้วยข้อ11เลยนะครับใครมาถึงก่อนก็มานั่งทำไว้รอเลยนะครับผมSee you ครับครับเริ่มเลยข้อ11นะครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตคู่ใดที่แตกต่างจากคู่อื่นครับแตกต่างจากคู่อื่นโอ้คนนี้ก็เคยทำแล้วนี่หว่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับคล้ายๆกับที่เคยทำเนาะมาข้อไหนดีครับผมเราจะใช้เกณฑ์ว่าคู่ไหนที่มันแยกจากกันได้หรือแยกจากกันไม่ได้นะครับอย่างนี้ละกันแยกออกจากกันแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้เนี่ยนะครับต้องอยู่เป็นคู่นะครับแล้วอันไหนล่ะที่มันต่างจากข้ออื่นนะครับก็คือข้ออื่นเขาแยกจากกันได้แต่มันแยกจากกันไม่ได้อย่างนี้นะครับหรื
ข้ออื่นเขาแยกจากกันไม่ได้แต่ข้อนี้มันแยกจากกันได้มันก็จะต่างจากข้ออื่นเหมือนกันมาต้องเป็นข้อไหนครับผมข้าวหอมตอบมาแล้วปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลนะครับต้นหนาวบอกว่าเหมือนกันแล้วก็โรสบอกว่าโพทอสโซนลำไส้ปลวกนะครับอันดับแรกเลยนกเอี้ยงกับควายเนี่ยแยกกันได้ไหมแยกจากกันแล้วทั้งนกเอี้ยงและนกและควายเนี่ยมันจะตายทั้งคู่เลยหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ไหมครับดังนั้นแสดงว่านกเอี้ยงกับควายแยกได้ต่อมาปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลนะครับก็ต้องถามว่าปูเสฉวนสามารถแยกกันอยู่กับดอกไม้ทะเลได้ไหมถ้าแยกกันอยู่แล้วทั้งปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลเนี่ยมันจะตายทั้งคู่เลยหรือเปล่าคำตอบก็คือก็ไม่ใช่ไหมครับปูเสฉวนก็ไปอยู่ของมันได้ไม่ต้องมีดอกไม้ทะเลไม่ต้องอาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลตลอดเวลานะครับนั้นแสดงว่าอันนี้แยกได้แสดงว่าข้อ1กับข้อ2นี่ไม่ใช่ละเพราะมันเหมือนกันต่อไปเพลี้ยกับมดดำนะครับเพลี้ยกับมดดำต้องอาศัยอยู่ด้วยกันตลอดเวลามั้ยเห็นมดดำตรงไหนก็เห็นเพลี้ยตรงนั้นหรือเห็นเพลี้ยที่ไหนก็เห็นมดดำตรงนั้นหรือเปล่าคำตอบก็คือก็ไม่ใช่มั้ยครับเราก็เห็นมดดำมันเดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมาเดินหรือว่าวิ่งสักอย่างนี่แหละนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเพลี้ยอยู่กับตัวมันตลอดเวลาใช่มั้ยครับเพราะนั้นแสดงว่าอันนี้แยกได้นะครับนั่นก็หมายความว่าข้อที่แตกต่างจากข้ออื่นเนี่ยก็ต้องเป็นข้อ4นี่แหละนะครับก็คือโพทอสโซนในลำไส้ปลวกนะครับเพราะว่าอย่างที่ครูเคยอธิบายให้ฟังว่าโพทอสโซนในลำไส้ปลวกเนี่ยโพทอสโซนเนี่ยมันคอยช่วยปลวกเนี่ยย่อยพวกไม้แข็งๆที่มันกินเข้าไปถ้าปลวกใช่ใช่ครับผมเคยเห็นอันนี้อยู่ถ้าปลวกเนี่ยมันไม่มีโพทอสโซนตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะกินไม้แข็งๆเข้าไปแล้วเอาไปเป็นอาหารต่อได้นะครับเพราะไม่มีอะไรมาช่วยย่อยนะครับก็แล้วถ้าเกิดโพทอสโซนก็ไม่ได้อยู่ในลำไส้ปลวกนี้โพทอสโซนก็ตายพวกใช่เพราะมันก็ขาดอาหารที่ปลวกหามาให้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นข้อที่ต่างจากข้ออื่นเพราะมันแยกออกจากกันไม่ได้เพียงข้อเดียวนะครับต่อไปข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของป่าชายเลนไม่ใช่นะครับต้นหนาวต่อมาแล้วคนอื่นยังหาไม่เจอนะครับโรสตอบมาแล้วด้วยนะครับข้อที่ไม่ใช่ประโยชน์ของป่าชายเลนนะครับคือข้อ4นะครับถูกต้องครับผมเป็นแหล่งผลิตแก๊สธรรมชาตินี่ไม่ใช่เลยนะครับที่เหลือใช่หมดเป็นแหล่งผลิตไม้เผาถ่านใช่ช่วยลดการช่วยลดการพังทลายของฝั่งทะเลก็ใช่ใช่เป็นที่อนุบาลสัตว์ก็มีต้นกงกางก็ใช่นะครับผมใช่แน่นอนต่อไปสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่สืบพันธุ์โดยการงอกใหม่ทั้งหมดงอกใหม่นะครับตัวหนาวตอบมาแล้วนะครับมีต้นหนาวตอบคนเดียวอยู่
ดี๋ยวผมจะลอง search Hydra ดูการงอกใหม่เนี่ยมันเป็นการสืบพันธุ์ที่มีการสร้างส่วนของร่างกายที่มันหลุดออกหรือว่าสูญเสียไปเนี่ยให้เป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ขึ้นมานะครับทำให้มีจำนวนสิ่งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้นสัตว์ที่มีการสืบพันธุ์ลักษณะนี้เนี่ยก็ได้แก่พวกพรานาเรียดาวทะเลซีแอนิโมนีไส้เดือนดินแล้วก็ปลิงน้ำจืดนะครับดังนั้นน่ะข้อถูกก็เลยเป็นข้อหนึ่งนั่นเองนะครับคือเวลาอย่างเช่นเอาปลิงทะเลมาตัดครึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งส่วนของปลิงทะเลที่ขาดอีกครึ่งนึงก็จะงอกใหม่ส่วนที่ขาดนี่มันก็จะงอกหัวขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับมันจะเกิดกับมันจะเป็นวิธีของปลิงน้ำจืดนะครับไม่ใช่ปลิงทะเลนะปลิงน้ำจืดนะครับเดี๋ยวครูจดให้ละกันคือก็มีพานาเรียกับดาวทะเลสองอันเนี้ยเนาะแล้วก็มีตัวซีแอนิโมนีนะครับหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเปิดแอนิโมนีคืออะไรเปิด Google ดูได้เป็นน่าจะเป็นสัตว์น้ำเนี่ยตัวเล็กๆนะครับไส้เดือนดินแล้วก็ปลิงน้ำจืดนะครับพวกนี้สามารถสืบพันธุ์โดยใช้วิธีการงอกใหม่ทั้งหมดนะครับต่อไปสัตว์ในข้อใดที่ออกลูกเป็นไข่และมีการปฏิสนธิภายในทั้งหมดครับต้นหนาวตอบมาแล้วมีต้นหนาวตอบอยู่คนเดียวข้าวหอมตอบมาด้วยไฮดราแล้วก็ยีสต์นะครับสำหรับการปฏิสนธิภายในเนี่ยเป็นการผสมกันระหว่างตัวอสุจิกับไข่ที่อยู่ภายในร่างกายของตัวแม่นะครับสัตว์ที่มีการเปลี่ยนสนธิแบบนี้เนี่ยก็ได้แก่สัตว์ที่วางไข่บนบกทุกชนิดนะครับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและปลาที่ออกลูกเป็นตัวนะครับโดยปลาหางนกยูงฉลามปลาเข็มม้าน้ำมีการเปลี่ยนสนธิภายในแต่ออกลูกเป็นตัวนะครับออกลูกเป็นตัวที่ครูวงไว้นี่นะดังนั้นก็เหลือแค่ข้อ2ข้อเดียวที่มีทั้ง2ชนิดก็คือแมลงปอแล้วก็เป็ดนะครับออกลูกเป็นไข่แล้วก็มีการปฏิสนธิภายในทั้งหมดนะครับครูตึกครับแล้วฉลามนี่มันคลอดลูกยังไงครับรู้ยังฉลามคลอดลูกยังไงโอ้โหคือมันก็จะเหมือนกับปลาหางนกยุงนะครับคือออกลูกเป็นไข่ออกมานะครับแล้วก็เฮ้ยออกลูกเป็นตัวไม่ใช่ออกลูกเป็นไข่นะครับไอ้ที่ครูวงไว้นี่ออกลูกเป็นตัวนะครับเขียนไว้หน่อยจะลืมออกลูกเป็นตัวนะที่ครูวงโอ้ไม่เคยรู้เลยว่าปลาหางนกยุงมันแล้วสรุปว่าปลาหางนกยุงมันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าอะไรกันแน่มันก็เป็นปลานี่แหละครับเป็นสัตว์จำพวกปลาเพียงแต่ออกลูกเป็นตัวไม่ได้ออกลูกเป็นไข่นะครับเดี๋ยวปลาที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยก็จะมีสองอย่างเนี่ยคือปลาหางนกยูงกับฉลามนะครับปลาเข็มด้วยเป็นปลาฉลามเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหรอครับฉลามเป็นสัตว์จำพวกไม่ใช่จำพวกปลาใช่ไหมตามความรู้ที่เรามีมานะครับมีฉลามมีโลมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมครับอ้าวแล้วมันไม่ได้มีเต้านมนี่อ้าวใช่มันอาจจะไม่ได้ให้นมลูกโดยตรงนะครับแต่ว่าถูกจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวานด้วยวานด้วยใช่ครับส่วนฉลามเนี่ยมันเป็น
เดี๋ยวนะฉลามก็ถือว่าเป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นปลาที่เรียกว่าปลาที่มันมีแยกย่อยออกไปได้หลายกลุ่มนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันมี8กลุ่มเลยฉลามเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยมีฉลามมากกว่า500ชนิดเลยซึ่งจะแบ่งออกเป็น8กลุ่มใหญ่ๆนะครับบางคนก็สงสัยว่าฉลามเป็นปลาหรือเปล่าครับแต่ฉลามเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลาอยู่เป็นปลาที่เรียกว่าปลากระดูกอ่อนนะครับอยู่คนละพวกกับพวกโลมากับวาฬนะครับส่วนมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยอะไรนมฉลามเนี่ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์จำพวกปลาเนาะสัตว์ไหนที่มันเป็นจำพวกปลามันจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับเมื่อก่อนเขาจะใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่หลังๆมามีการเติมคำว่าน้ำเข้าไปกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับครูเต๋อครับแล้วถ้าเกิดปลาลูกปลาฉลามแล้วมันกินยังไงอะครับหรือว่ามีฟันตั้งแต่แรกแล้วก็ลูกปลาฉลามเนี่ยสมมติว่าอาจจะฟันยังไม่ขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะกินโดยอาศัยกินแบบชิ้นเนื้อจากที่พ่อที่แม่มันกินน่ะนะครับก็กินชิ้นเล็กๆไปก็แบบว่ากลืนเลยนะครับไม่ต้องเคี้ยวเพราะว่าปลาวานกับโลมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนาะสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับในอดีตน่าจะเคยอาศัยอยู่บนบกมาก่อนนะครับจากนั้นก็วิวัฒนาการไปอาศัยอยู่ในน้ำหลายล้านปีมาแล้วนะครับแต่โลมาก็ยังสามารถขึ้นมาบนบกได้อยู่โดยการกระโดดขึ้นมานิดแป๊บนึงใช่เพราะอาศัยปอดในการหายใจแล้วก็มีจมูกนะครับมีคนถามว่าโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำด้วยนมแล้วนมโลมาอยู่ตรงไหนใช่สิ่งที่ผมอยากจะถามคำตอบคือมีนะครับมีต่อมเขาเรียกว่าต่อมน้ำนมของโลมาแล้วก็วานอยู่โดยลูกโลมาเนี่ยแล้วก็ลูกวานเนี่ยก็จะว่ายไปกับแม่นะครับแล้วก็รับอาหารจากต่อมน้ำนมซึ่งอยู่ที่สองข้างของช่องเพศของตัวแม่นะครับมีหัวนมโผล่ออกมาได้ด้วยนะครับโลมากับวานเนี่ยนะขณะให้นมลูกนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ดึงหัวนมกลับซ่อนในลำตัวนะครับหลังจากที่ให้นมแล้วสรุปว่ามีนมจริงๆนะครับไม่ได้นมทิพย์แต่อย่างใดต่อไปข้อ15นะครับเมื่อกี้ไปเซิร์ชต้องนมโลมาแล้วมันมีจริงด้วยข้อแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกกับสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในเนี่ยคืออะไรครับข้อแตกต่างง่ายมากข้อนี้ไม่มีใครตอบเลยข้อนี้
มีตอบมาแล้วนะครับตัวหนาวตอบข้อ3สัตว์ที่เป็นตัวซีรีส์ภายในสร้างเซลล์ไข่แต่ละครั้งน้อยกว่าถูกต้องครับผมเพราะว่าสัตว์ที่ปฏิสนธิภายในเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นคนช้างม้าวัวควายหรือแม้แต่สัตว์ปีกก็ตามเนี่ยนะครับมีการสร้างไข่แต่ละครั้งน้อยกว่าอย่างคนเนี่ยเดือนหนึ่งจะสร้างไข่2ฟองแค่นั้นเองนะครับส่วนไก่เนี่ยไข่ออกมาทีนึงนะครับถ้าเยอะๆหน่อยก็อาจจะมีถึง 6-7 ฟองต่อ1ตัวนะครับ10ฟองถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับที่มากที่สุดต่อไก่1ตัวนี่นะสัตว์ปีกส่วนหมาแมวเนาะอย่างแมวเนี่ยออกลูกทีก็อาจจะมี 4-5 ตัว 5-6 ตัวได้อยู่นะครับต้องแมวน้องหมาเลยเนาะจะมีแค่นี้นะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกเนี่ยอย่างเช่นปลานะครับพวกปลาหลายๆชนิดหรือว่าพวกอะไรล่ะสัตว์น้ำอย่างอื่นเนี่ยนะครับที่มันมีการปฏิสนธิภายนอกเนี่ยกบเขียดอะไรพวกนี้เนาะนะครับมันไข่ออกมาทีหนึ่งไข่มันเยอะมากใช่ไหมครับอย่างปลาเนี่ยถ้าใครเคยกินไข่ปลาก็จะนึกภาพออกเนาะโอ้โหไข่ปลาที่ผ่าออกมาจากท้องปลาเยอะมากมีเป็นถ้าปลาตัวใหญ่ๆหน่อยก็หลักหลายพันหลายหมื่นฟองได้นะครับสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีรูปแบบการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับผีเสื้อไหมรูปแบบการเจริญเติบโตของผีเสื้อไหมเนี่ยก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับก็เริ่มจากไข่ตัวอ่อนดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยตตวตัวเต็มวัยก็จะออกไข่มาเนี่ยก็จะวนกันไปเรื่อยๆนะครับคำถามคือมันเหมือนกับสัตว์ชนิดไหนครับข้อไหนดีโรสตอบมาแล้วนะครับแมลงหางดีดปรากฏว่าแมลงหางดีดเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเมตาโมโฟซิสไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเพราะมันไม่ใช่ข้อ3นะสิตตาตอบข้อ3มาไม่ใช่ละนะครับโรสเวย์เป็นข้อ2ข้อ2มี3ขั้นตอนครับแมลงปอเนี่ยก็คือไข่ตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มใบเลยแมลงปอนะครับข้อถูกคือข้อ4ครับผมด้วงนะครับผมเพราะว่าด้วงเนี่ยเป็นแมลงที่มีเมตาโมโฟซิสแบบสมบูรณ์ก็คือมีครบ4ขั้นตอนไข่ตัวอ่อนดักแด้และก็ตัวเต็มวัยนะครับพวกด้วงพวกผีเสื้อไหมนะครับผึ้งต่อแตนอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่จะย่อยสลายได้ดีในกระเพาะอาหารของคนคือข้อไหนครับปลาโอเคถูกต้องครับผมตอบข้อ3นั่นเองนะครับเพราะว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับมันจะย่อยอาหารประเภทเดียวเท่านั้นก็คือประเภทโปรตีนนะครับแล้วปลาเนี่ยเป็นอาหารประเภทโปรตีนดังนั้นเนี่ยก็จะย่อยอาหารย่อยปลาได้ดีนะครับในกระเพาะอาหารของคนเรา
ต่อมาถ้าขาดน้ำดีจะมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรครับข้อ1ใช่ไหมครับโรสกับสิตาตอบมาทำให้มีความสามารถในการย่อยอาหารบางประเภทลดน้อยลงถูกต้องครับผมเพราะว่าน้ำดีเนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยให้อาหารประเภทไขมันนะครับหรือว่าช่วยให้ไขมันเนี่ยแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วนะครับเหมาะที่จะให้ลำไส้เล็กเนี่ยย่อยต่อไปได้นะครับถ้าไม่มีน้ำดีไขมันก็จะไม่แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆเพราะไขมันไม่แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆเนี่ยลำไส้เล็กก็จะย่อยลำบากละนะครับต่อไปข้อ19ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเลือดไม่ใช่นะครับไม่ใช่หน้าที่ของเลือดข้าวหอมตอบแล้วโรสตอบมาแล้วเหมือนกันนะครับข้อที่ไม่ใช่หน้าที่ของเลือดคือทำลายสารพิษที่เข้ามาในร่างกายนะครับเพราะว่าเนี่ยหน้าที่ทำลายสารพิษที่เข้ามาในร่างกายเนี่ยเป็นหน้าที่ของตับนะครับส่วนเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำลายเชื้อโรคไม่ได้ทำลายสารพิษนะครับเม็ดเลือดขาวเนาะต่อไปนะครับการปฏิสนธิของคนเกิดที่บริเวณใดครับโรสตอบมาแล้วข้าวหอมตอบมาแล้วนะครับโอเคการปฏิสนธิของคนเกิดที่บริเวณท่อนำไข่นะครับไม่ใช่รังไข่ไม่ใช่มดลูกนั่นเองนะครับคือมดลูกคืออะไรครับมดลูกก็คือเป็นบริเวณที่เอ็มบริโอหรือว่าตัวอ่อนเนี่ยจะมาฝังตัวอยู่หลังได้รับการปฏิสนธิแล้วนะครับนี่เนาะอันนี้เป็นรูปร่างของรังไข่แล้วก็มดลูกนะครับของผู้หญิงนะครับโดยตัวนี้จะมีอันนี้เรียกว่ารังไข่นะครับสองข้างรังไข่เนี่ยจะทำหน้าที่ผลิตไข่นะครับซึ่งพอผลิตไข่แล้วเนี่ยนะครับไข่ก็จะหลุดออกมาจากรังไข่เข้ามาในบริเวณท่อหรือว่าท่อนำไข่หรือว่าปีกมดลูกตัวนี้นะครับนี่ตัวอสุจิเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยมันก็จะว่าย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 มาหาบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณท่อนำไข่หรือว่าเรียกอีกอย่างหรือว่าปีกมดลูกแล้วก็จะเจอกับไข่นะครับก็จะปฏิสนธิกันบริเวณนี้นี่นะครับจากนั้นพอปฏิสนธิเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไซโกตนะครับเป็นตัวอ่อนก็จะไหลมานะครับแล้วก็มาฝังตัวที่บริเวณตรงเนี้ยข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็เป็นมดลูกนั่นเองนะครับนี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นมดลูกนะครับเพราะฉะนั้น
ร่างไข่อ่ะคือตรงนี้นะครับส่วนท่อนำไข่ก็คือบริเวณนี้มดลูกก็คือเนี่ยวงกลมทั้งวงเลยมดลูกจริงๆก็รวมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นข้อ2ท่อนำไข่การคุมกำเนิดแบบใดที่มีความปลอดภัยมากที่สุดครับโดสตอบมาแล้วต้นหนาวตอบมาแล้วปรากฏว่าถ้าปลอดภัยมากที่สุดเนี่ยจะเป็นการใช้ถุงยางอนามัยนะครับข้อ2นะกินยาคุมกำเนิดเนี่ยขึ้นชื่อว่ายาเนาะมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับฝังเข็มนี่ไปกันใหญ่นะครับก็มีใส่ห่วงคุมกำเนิดกับถุงยางอนามัยใส่ห่วงคุมกำเนิดนี้มันจะเป็นของผู้เพศหญิงนะครับของเพศหญิงก็ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยใช้กับเพศชายแล้วก็ห่วงคุมกำเนิดเนี่ยใช้กับเพศหญิงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นคล้ายๆกับอุปกรณ์ที่ต้องสอดเข้าไปในอวัยวะเพศของเพศหญิงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะป้องกันไม่ให้ตัวอสุจิเนี่ยไหลเข้าไปในมดลูกของเพศหญิงแล้วเข้าไปเจอไข่ได้นะครับเป็นห่วงคุมกำเนิดแน่นอนแต่ถุงยางอนามัยก็จะเป็นพลาสติกนั่นแหละครับบางๆเหนียวๆใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยครูก็นึกว่าเข้ามาครบแล้วสิใครเข้ามานะครับดูไม่ทันต่อไปจากคำกล่าวที่ว่าเข้ามาบ่ายโมงนี้เข้าใจผิดว่าเราเริ่มบ่ายโมงหรือเปล่าเริ่มเที่ยงครึ่งนะครับจากคำกล่าวที่ว่ากรินสูงเหมือนพ่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสูงของกรินมากที่สุดคือข้อใดอุ้ยอันนี้ง่ายตัวหนาวกับโรสตอบมาแล้วข้าวหอมตอบมาแล้วถูกต้องครับก็ต้องเป็นหน่วยพันธุกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่าสูงเหมือนพ่อสิ่งเสพติดในข้อใดไม่ได้มาจากพืชครับโรสบอกว่าข้อต้นหนาวด้วยมาจากต่อข้อ2ถูกต้องครับยาบ้านั่นเองเนาะว่ากระท่อมกระท่อมเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะเป็นพืชนะครับแล้วก็โคเคนเนี่ยเป็นสารที่ได้มาจากพืชที่มีชื่อว่าโคคาอ๋อโคคาโคล่าไม่ใช่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นต้นกำเนิดของโคล่าเป็นต้นกำเนิดของร้านซุกี้ป่ะฮะไม่เกี่ยวนะโคคาซุกี้เกี่ยวไหมกัญชานะครับก็เป็นพืชเนาะช่วงนี้กำลังดังเพิ่งปลดเป็นพืชที่เพิ่งปลดล็อกเมื่อไม่กี่เดือนแต่ว่าปลดล็อกเร็วไปหน่อยนะครับแต่ว่าควรจะมีกฎหมายออกกฎหมายมาก่อนแล้วค่อยปลดล็อกผมลองชิมน้ำกัญชาดูสักประมาณหนึ่งผมก็ไม่เป็นอะไรครับอึกเดียวไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กเนาะอย่าไปลองเยอะนะครับก็ลองให้รู้ก็พอนะครับผมก็แค่เป็นความอยากรู้เฉยๆว่าน้ำกัญชามันรสชาติเป็นยังไงทำไมถึงคนเขาชอบเอามาดื่มใช่ครับก็ลองให้รู้นะครับไม่เป็นไรเราจะได้มีประสบการณ์แต่ว่าอย่าไปยึดติดกับมันนะครับมันว่าถ้าเกิดว่าก็เป็นเด็กกินได้แต่พอผมไปอ่านส่วนผสมเล่นๆห้ามสตรีตั้งครรภ์และเด็กกินไม่ดีหรอกไม่เหมาะหรอกนะครับว่ามันมีสารที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่นะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะครับเหมือนกันเนาะงั้นอย่างนมเนี่ยก็มีทั้งประโยชน์และโทษแหละนะครับนมที่เราว่ามีประโยชน์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกัญชายิ่งแล้วใหญ่นะครับก็อย่าเพิ่งไปลองไปอะไรมีเวลาอีกเยอะนะครับ
ไป24ต่อข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนี่ก็ครูก็เคยสอนไปแล้วว่าเราจะดูยังไงมันถึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่เป็นนะครับโรสตอบไปแล้วคือข้อ1เกลือละลายในน้ำถูกต้องครับผมการละลายถ้ามีคำว่าละลายอยู่เนี่ยนะครับเป็นละลายส่วนใหญ่จะเป็นการละลายในน้ำเนี่ยนะครับมันจะไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับไม่ว่าเกลือละลายน้ำหรือว่าน้ำตาลละลายน้ำก็ตามเพราะว่ามันจะไม่ได้สารใหม่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่เกิดขึ้นนะครับมีสารใหม่เกิดขึ้นอย่างเอาเกลือละลายในน้ำเนี่ยนะครับสมมติมีแก้วน้ำอยู่แล้วเราตักเกลือเทลงไปเนี่ยนะครับข้างในแก้วนั้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำกับเกลืออยู่ในนั้นไม่ได้เกิดเป็นสารใหม่ขึ้นแต่อย่างใดนะครับไม่ได้กลายเป็นน้ำตาลใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเอาเกลือละลายในน้ำก็ตักเกลือใส่น้ำแล้วมันกลายเป็นน้ำตาลโอเคแสดงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับการเกิดสนิมเหล็กนี่มันเกิดสารใหม่ขึ้นก็คือตัวสนิมนะครับธูปติดไฟเนี่ยนะครับมันเกิดสารใหม่ขึ้นสารใหม่คืออะไรสารใหม่ก็คือไอควันของธูปอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็สีก็อะไรธูปก็ขี้เถ้าเศษธูปนะครับหินปูนเกิดการผุกร่อนนะครับอันนี้ก็หินแข็งๆมันผุได้เนี่ยแสดงว่ามันเกิดปฏิกิริยาเกิดการเปลี่ยนแปลงครับผมอยากรู้ว่าธูปนะทำไมมันถึงติดไฟได้ครับทั้งที่มันไม่ได้ทำมาจากไม้สักอย่างตัวธูปเนี่ยมันก็ทำมาจากสารที่สามารถติดไฟได้ไงก็ส่วนธูปนี้เวลาธูปนี้เวลาไหม้ที่มันเป็นสีขาวๆหมดแล้วมันจะไม่ไหม้สีใช่ครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวที่พอกเป็นเกิดไอ้ตัวพอกเป็นขาวๆเป็นตัวธูปเนี่ยนะครับมันเป็นสารที่สามารถติดไฟได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เวลาเราจุดไฟปุ๊บมันก็ติดไฟได้นั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยธูปเขาทำมาจากไม้เนื้อหอมนะครับไม้เนื้อหอมเวลาจุดแล้วมันก็เลยมีกลิ่นหอมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับองค์ประกอบของธูปมันจะมีพวกขี้เลื่อยอะไรพวกนี้ซึ่งมันติดไฟได้ง่ายอยู่แล้วนะครับใครหลุดไปใครหลุดไปขานชื่อมาอ๋อไม่ใช่หลุดไปแล้วจะขานชื่อมาได้ยังไงสายป่านอยู่นะครับเกรซอยู่ข้าวหอมอยู่โรสอยู่สิตาอยู่ต้นหนาวอยู่เชียงใหม่นี่เองนะครับที่หลุดไปต่อไปนะครับสารในข้อใดเกิดการระเหิดได้ทั้งหมดครับระเหิดโรสตอบมาแล้วตอบเรียบร้อยต้นหนาวตอบข้ออะไรข้อ4เหรอใช่ครับจะสารส้มมันระเหิดได้เหรออ่าลองเช็ค Google ดูซิสารส้มมันระเหิดได้เหรอแล้วก็แนฟทาลินนี่คือลูกเหม็นนี่ระเหิดได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเชียงใหม่กลับมาแล้วเชียงใหม่กลับมาแล้ววันนี้บ้านใครฝนตกบ้างเนี่ยบ้านครูไม่ตกแล้วแดดออกเมื่อวานนี่ตกเยอะผมก็แดดออกเหมือนกันครับเมื่อวานตกจนน้ำท่วมเลยครับข้อ4เนี่ยสารส้มมันระเหิดไม่ได้นะครับต้นหนาวเพราะนั้นแสดงว่าไม่ใช่ข้อ4ละมันจะต้องเป็นข้อ2มั้งถูกต้องครับผมข้อ2กาบูลแล้วก็พิมเสนนะครับกาบูลแล้วก็เสนพิมเสนแล้วก็อันนี้เหมือนโจทย์ที่เราเคยทำแล้วหรือเปล่าอะไรยังไงสักอย่างหนึ่งนะครับคุ้นๆนะครับสารละลายในข้อใดเกิดจากการผสมระหว่างทองแดงแล้วก็ดีบุกนั่นว่าละโรสมาละตอบละ
มีต้นหนาวต่อมาคนเดียวเอ้ยไม่ใช่มีโรสด้วยนะครับคนอื่นว่าไงเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ตอบเลยภาคบ่ายเนี่ยนะครับสิตาวิธีจำนะครับสารที่เกิดจากการผสมระหว่างทองแดงและดีบุกเนี่ยชื่อมันจะเอาคำว่าทองไปตั้งนะครับส่วนดีบุกเนี่ยเป็นดอเด็กใช่ไหมเราก็ไปหาว่าในสารไหนที่มีดอเด็กอยู่ก็ปรากฏว่าสัมฤทธิ์มีดอเด็กอยู่ก็ตอบข้อหนึ่งเลยนั่นเองนะครับในวิธีจำง่ายๆนะครับทองแดงกับดีบุกรวมกันได้ทองสัมฤทธิ์นะครับต่อไปเอทิลแอลกอฮอล์20ลูกบาศก์เซนติเมตรละลายในน้ำ80ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่ครับโรสตอบมาแล้วอย่างรวดเร็วต้นหนาวตอบข้อ4เราจะรู้ได้ไงว่ามันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วิธีคิดก็คือนะครับความเข้มข้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของสารโดยมวลจะหาได้จากเอามวลของตัวถูกละลายตั้งแล้วก็หารด้วยมวลของสารละลายทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมคูณด้วย100ด้วยตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเอทิลแอลกอฮอล์20ละลายในน้ำ80แสดงว่าตัวที่น้อยกว่าเนี่ยที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวถูกละลายนะครับดังนั้นมวลของตัวถูกละลายก็คือ20ลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้มันเป็นปริมาตรดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความเข้มข้นโดยปริมาตรนะครับจะต้องใช้ปริมาตรแต่มันก็แค่เปลี่ยนใช้สูตรเดียวกันนะครับคำว่ามวลไปเป็นปริมาตรแค่นั้นเองนะก็คือเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นโดยปริมาตรจะเท่ากับปริมาตรตัวถูกละลายตั้งหารด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วก็คูณ100นะครับนี่ปริมาตรของตัวถั่วละลายคือ20ลูกบาศก์เซนติเมตรเอทิลแอลกอฮอล์นี่แหละนะครับละลายในน้ำ80ลูกบาศก์เซนติเมตรก็แสดงว่าปริมาตรของสารละลายเนี่ยมันก็จะเป็น100พอดีเนื่องจากสารละลายเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยตัวถั่วละลายแล้วก็ตัวทำละลายพอมีตัวถั่วละลายอยู่20มีตัวทำละลายอยู่80รวมกันก็เป็น100ตอนก็ตัดลอยไปได้20คำตอบคือข้อ3นั่นเองนะครับผม 20% โดยปริมาตรนะมีใครงงหรือเปล่าไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะครับไปต่อข้อ28ครับวัตถุในข้อใดมีสมบัติในการนำความร้อนโรสตอบมาแล้วสิตาต่อมาแล้วคำตอบคือกราไฟท์ถูกต้องครับผมกราไฟท์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการนำความร้อนนะครับตัวนำความร้อนก็คือวัตถุที่ยอมให้พลังงานเนี่ยมันพลังงานความร้อนมันเคลื่อนที่ผ่านได้นะครับซึ่งโลหะทุกชนิดนะครับมีสมบัติเป็นตัวนำความร้อนที่ดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตัวนำความร้อนที่ดีที่สุดก็จะเป็นเงินนะครับโลหะเงินแต่ในข้อนี้ไม่มีเงินอยู่ใน1 2 3 4เลยนะครับเราก็ไปดูว่าเฮ้ยอโลหะนะครับที่มีสมบัติในการนำความร้อนได้ดีเนี่ยคืออะไรนะครับอโลหะเนี่ยนะครับก็คือตัวแกรไฟต์นี่เองนะครับ
แกรไฟต์หรือว่าไส้ดินสอดำเนี่ยนะครับเป็นตัวนำความร้อนที่ดีส่วนอโลหะอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นฉนวนความร้อนหมดเลยนะครับดังนั้นคำตอบก็เลยเป็นข้อ1แกรไฟต์นั่นเองต่อไปข้อ19ครับสารในข้อใดมีสภาพความเป็นกรดเบสต่างจากข้ออื่นนะครับก็คือที่ข้ออื่นเขาเป็นกรดหมดเลยตัวเองเป็นเบสหรือข้ออื่นเขาเป็นเบสหมดเลยตัวเองเป็นกรดอย่างนี้เชียงใหม่ตอบมาแล้วนะครับโรชตอบมาแล้วแล้วก็ต้นหนาวตอบมาแล้วข้อนี้ปรากฏว่านะครับเรามาดูทีละสารกันทีละข้อกันข้อหนึ่งเนี่ยน้ำส้มสายชูกับน้ำอัดลมเนี่ยน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำอัดลมเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นกรดทั้งคู่นะครับต่อมาข้อสองสบู่แล้วก็หินอ่อนเนี่ยนะครับมีสมบัติเป็นเบสทั้งคู่นะครับต่อมาน้ำดีแล้วก็น้ำปูนใสเนี่ยน้ำดีเป็นน้ำย่อยจากเป็นสารที่หลั่งมาจากตับนะครับส่งมาที่ลำไส้เล็กนะครับแล้วก็มันมีหน้าที่ทำให้ไขมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆนะครับมันอยู่ที่ลำไส้เล็กแสดงว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยต้องเป็นเบสน้ำปูนใสก็เป็นเบสอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมมีเบส2ข้อแล้วต่อมาปูนขาวเป็นเบสผงซักฟอกก็เป็นเบสเหมือนกันนะครับข้อที่ต่างจากข้ออื่นจะเป็นข้อ1นะครับคือน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำอัดลมเป็นกรดอยู่แค่ข้อเดียวนะครับต่อไปข้อใดจัดเป็นสารบริสุทธิ์ทั้งหมดครับโรสตอบมาแล้วสารบริสุทธิ์เนี่ยจะแยกออกเป็น2ประเภทย่อยคือเป็นได้ทั้งธาตุแล้วก็สารประกอบธาตุก็คือเป็นธาตุที่มีสัญลักษณ์เป็นตัวเดียวไปเลยนะครับเช่นธาตุออกซิเจนธาตุไนโตรเจนธาตุคาร์บอนธาตุโพแทสเซียมแต่ถ้าเป็นสารประกอบเกิดจากการเอาธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาอยู่ด้วยกันเช่นน้ำ H2O แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 อย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดมาจากตัวอักษรฝั่งธาตุ2ตัวขึ้นไปมาอยู่ด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งธาตุแล้วก็สารประกอบทั้งหมดต่างก็ถือว่าเป็นสารบริสุทธิ์หมดเลยเพราะมันอยู่ข้างล่างมันเป็นลูกน้องของสารบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถือว่าเป็นสารบริสุทธิ์นะครับแต่น้ำเกลือเนี่ยนะครับมันได้มาจากการเอาน้ำกับเกลือเนี่ยมาผสมกันใช่ไหมครับบวกเกลือเนี่ยมันจะมีสารมากกว่า1ชนิดมันไม่ใช่สารบริสุทธิ์นะครับน้ำเกลือตัดทิ้งต่อไปแก๊สโอโซนโอโซนคือ O3เกลือแกงคือ NaCl นะครับเอ๊ะคำตอบคือข้อ2เลยนะครับเพราะว่าแก๊สโอโซนเนี่ยถือว่าเป็นธาตุส่วนเกลือแกงเนี่ยถือว่าเป็นสารประกอบทั้งธาตุและสารประกอบจะเป็นสารบริสุทธิ์ทั้งคู่นะครับเอาถามว่าทำไมทองเหลืองเนี่ยทองเหลืองมันไม่ใช่สารบริสุทธิ์หรือคำตอบคือทองเหลืองไม่ใช่เพราะทองเหลืองมาจากเอาทองแดงกับสังกะสีมาผสมกันเกิดจากสาร2ชนิดนะครับทองแดงกับสังกะสีเป็นสารละลายนะครับทองเหลืองเนาะอากาศก็เป็นสารละลายนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยมันประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนมากสุดแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สอื่นๆอีกนะครับโดยมีแก๊สไนโตรเจนเยอะสุดแก๊สไนโตรเจนจะเป็นตัวทำละลายที่เหลือจะเป็น
ัวถูกละลายดังนั้นอากาศก็เลยอยู่ในสถานะสารละลายนั่นเองนะครับต่อไปการแยกสารในข้อใดควรใช้การกลั่นลำดับส่วนการลำดับส่วนครับโรสตอบมาแล้วข้าวหอมตอบมาแล้วจะปรากฏว่าการกลั่นลำดับส่วนเนี่ยนะครับชื่อก็บอกอยู่เนาะมันมีคำว่าการกลั่นอยู่แล้วก็มีคำว่าลำดับส่วนอยู่นะครับการกลั่นเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้กับของเหลวที่เปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก๊สได้นะครับแต่ทำไมเราต้องมีคำว่าลำดับส่วนมานะครับที่เป็นลำดับส่วนก็เพราะว่ามันน่าจะมีของเหลวหลายๆชนิดอยู่ด้วยกันนะครับปะปนกันอยู่แล้วแต่ละชนิดนั้นเนี่ยนะครับต่างก็มีจุดเดือดที่ใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจุดเดือดมันต่างกันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลำดับส่วนนะครับเราก็เอาไปให้ความร้อนไปกลั่นเลยนะครับโดยที่ถ้าให้ความร้อนแล้วถึงจุดเดือดของสารใดก่อนสารนั้นก็เชิญระเหยออกมานะครับส่วนสารที่ยังไม่ถึงจุดเดือดก็ยังไม่ระเหยเป็นไอนะครับก็เป็นของเหลวเหมือนเดิมต่อไปจนกว่าจะถึงจุดเดือดของมันเนี่ยก็ค่อยเดือดออกมาระเหยกลายเป็นไอแยกออกมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนนะครับทีนี้เนี่ยที่เราใช้วิธีการกลั่นลำดับส่วนเนี่ยก็เนื่องจากว่าของเหลวจุดเดือดใกล้เคียงกันมากๆนะครับเพราะว่าถ้าจุดเดือดใกล้เคียงกันมากเวลาเรากลั่นปกติเนี่ยพอถึงอุณหภูมิใกล้จุดเดือดเนี่ยไอ้พวกของเหลวที่มันจุดเดือดใกล้เคียงกันก็ระเหยออกมาหมดอ้าวไม่รู้เป็นของเหลวไหนเป็นของเหลวไหนไม่รู้ไออันไหนเป็นของเหลวไหนนะครับก็ยากอีกเพราะว่าถึงจะทำให้มันเดือดกลายเป็นไอแล้วมันก็จะกลายเป็นไอปนกันออกมาอยู่ก็ไม่ใช่การแยกสารออกมาอย่างแท้จริงนะครับก็เลยต้องใช้การกลั่นแบบลำดับส่วนนะครับโดยที่การเป็นไอออกมาปนกันนี่แหละนะครับแล้วก็ให้ผ่านไปที่หอกลั่นนะครับโดยในหอกลั่นนั้นเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับหอสูงๆนะครับโดยมีหลายๆชั้นแต่ละชั้นเนี่ยนะครับก็จะมีอุณหภูมิควบคุมไว้แตกต่างกันนะครับอุณหภูมิแต่ละชั้นเป็นอุณหภูมิที่เป็นจุดเดือดของพวกมันนี่แหละนะครับถ้านะครับไปเจออุณหภูมิที่เป็นจุดล้อมเหลวนะครับจุดล้อมเหลวว่าจุดเดือดจุดควบแน่นนะครับจุดควบแน่นของมันเนี่ยนะครับมันก็จะควบแน่นกลายเป็นของเหลวแล้วก็พอไหลออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ต่อท่อนะครับให้มันออกมาพอไออันที่2เนี่ยลอยขึ้นไปเจออุณหภูมิที่เป็นจุดควบแน่นของมันเนี่ยมันก็ควบแน่นกลายเป็นของเหลวที่ชั้นนี้แล้วก็เราก็ต่อท่อออกมานะของเหลวนั้นก็จะออกมาแบบนี้ก็แยกเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นแต่ละชนิดของเหลวออกมาได้นี่นะครับต่อไปข้อ32ครับกระบวนการเกิดดินเกี่ยวข้องกับสิ่งใดน้อยที่สุดครับเชียงใหม่ตอบมาแล้ว
มีเชียงใหม่ต่อคนเดียวโรสตอบมาแล้วอากาศถูกต้องครับผมเพราะกระบวนการเกิดดินเนี่ยนะครับมันอาจจะมีหินและแร่เป็นวัตถุกำเนิดดินนะครับส่วนฮิวมัสเนี่ยก็เป็นซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเนาะเน่าเปื่อยทับถมกันก็ถือว่าเป็นวัตถุต้นกำเนิดดินได้การจะทำให้พวกซากพืชซากสัตว์หรือว่าฮิวมัสกลายเป็นดินได้เนี่ยก็ต้องได้รับความช่วยเหลือมาจากพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่จะช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์จนกลายเป็นฮิวมัสในที่สุดนะครับแต่อากาศแทบไม่มีส่วนเลยนะครับหินชนิดใดทำปฏิกิริยากับกรดเกลือทำให้เกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เชียงใหม่ตอบมาแล้วอารสตอบมาแล้วนะครับเชียงใหม่ยังไม่ได้ตอบนี่ว่าหินอ่อนหินปูนนะครับตอบมาเนาะโอเคนะครับหินอ่อนหินปูนถูกต้องครับผมหินสองชิ้นนี้เนี่ยเวลาเราหยดเกลือไอ้หยดกรดเกลือลงไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดฟองแก๊สขึ้นนะครับแก๊สนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองต่อไปการโคลนนิ่งแกะดอลลี่ใช้เซลล์ใดเป็นเซลล์ต้นแบบครับแกะดอลลี่ได้เป็นแกะตัวแรกแกะโคลนนิ่งตัวแรกของโลกใช่ไหมเราใช้เซลล์ใดเป็นเซลล์ต้นแบบในการเอามาโคลนโรสตอบมาแล้วนะครับคนอื่นว่าไงสิตาว่าเซลล์ต้นนมแล้วก็เชียงใหม่ว่าเซลล์อสุจินะครับเพราะว่าแกะโคลนนิ่งดอลลี่ที่เป็นแกะโคลนนิ่งตัวแรกของโลกใช้เซลล์เต้านมเป็นเซลล์ต้นแบบนะครับคือการโคลนแกะดอลลี่เนี่ยนะครับนำเซลล์เต้านมซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์นะครับและเซลล์นั้นเนี่ยเซลล์เต้านมนั้นก็จะมีนิวเคลียสจากแกะที่ต้องการโคลนนะครับไปวางใกล้กับเซลล์ไข่ของแกะเพศเมียที่ได้ดูดเอานิวเคลียสที่มีสารพันธุกรรมออกทิ้งแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาเซลล์นั้นเนี่ยไปผ่านกระบวนการเชื่อมหรือว่าหลอมส่วนทั้งสองเข้าด้วยกันโดยใช้กระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็นำเซลล์นั้นไปพักให้มีการแบ่งตัวจนได้เซลล์หลายเซลล์นะครับซึ่งแต่ละเซลล์ต่างมีสารพันธุกรรมเหมือนกันและมีศักยภาพที่จะเจริญพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนในมดลูกของแกะเพศเมียอีกตัวหนึ่งนะครับตัวอ่อนมีการเจริญพัฒนาจนได้แกะโคลนตัวแรกของโลกที่ชื่อว่าดอลลี่นะครับเด็กหลอดแก้วหมายถึงข้อใดครับเด็กหลอดแก้ว35โรสตอบมาแล้วเชียงใหม่เอ้ยไม่ใช่สิตาข้าวหอมตอบสาวว่าตอบมาเหมือนกันสักคนเลย
คำว่าหลอดแก้วเนี่ยที่อยู่ในชื่อว่าเด็กหลอดแก้วเนี่ยคำว่าหลอดแก้วมันมาจากสถานที่ปฏิสนธินะครับนี่จำไว้ดีนะครับเด็กหลอดแก้วก็จะหมายถึงปฏิสนธิในหลอดแก้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบไม่ต้องเป็นปฏิสนธิในหลอดแก้วอย่างเดียวไม่ต้องเจริญเติบโตในหลอดแก้วมันจะโตในตอกหลอดแก้วได้ไงหลอดแก้วเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับต้องปฏิสนธิในหลอดแก้วและกลับเข้าไปเจริญเติบโตในมดลูกก็คือต้องฉีดเข้าไปในมดลูกนะครับส่วนข้อ3ข้อ4บอกว่าปฏิสนธิในร่างกายหญิงก็เลยไม่ถูกนั่นเองนะครับต่อไปข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการโคลนนิ่งสัตว์ครับถ้าเราจะโคลนนิ่งสัตว์สักตัวหนึ่งเนี่ยข้อไหนที่มันกล่าวไม่ถูกต้องกล่าวถูกต้องโทษทีไม่ใช่กล่าวไม่ถูกต้องโรสตอบมาแล้วข้อ3ถูกต้องนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เซลล์อสุจิแต่จำเป็นต้องใช้เซลล์ไข่นะครับอย่างที่ครูอ่านเซลล์เซลล์อะไรนะการโคลนนิ่งนะครับของแกะดอลลี่ให้ฟังเมื่อกี้นะครับเขาจะใช้การนำเซลล์เต้านมนะครับไปวางใกล้กับเซลล์ไข่ของแกะเพศเมียที่ได้ดูดเอานิวเคลียสที่มีสารพันธุกรรมออกทิ้งแล้วแสดงว่าต้องใช้เซลล์ไข่นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เซลล์อสุจินั่นเองต่อไปการใช้พลังงานจากแหล่งใดทำให้เกิดภาวะมลภาวะมากที่สุดเกิดมลภาวะมากที่สุดนะครับข้อหอมบอกว่าโรสบอกว่าข้อ4ข้อเดียวกันนะครับคือน้ำมันดิบถูกต้องครับผมน้ำมันน่ะนะครับเกิดทำให้เกิดมลภาวะมากที่สุดนั่นเองต่อไปมะม่วงที่อยู่บนต้นจะเก็บสะสมพลังงานใดไว้ลูกมะม่วงที่อยู่บนต้นจะเก็บพลังงานใดไว้ครับติงปอง let's go to the English อะไรต้นหนาวไม่ตอบตั้งหลายข้อเลยโผล่มาก็ปิงปองเลยเนี่ยไม่ได้นะต้นหนาวหายไปตั้งแต่ตอบข้อสุดท้าย 13:15 นไปเข้าน้ำมาข้อนี้มะม่วงอยู่บนต้นเก็บสะสมพลังงานใดไว้โรสตอบมาแล้วคือเชียงใหม่ก็ตอบมาแล้วด้วยพลังงานเคมีเป็นพลังงานศักย์ครับผมเนาะพลังงานศักย์เกิดจากวัตถุที่อยู่สูงจากพื้นยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่มันอยู่บนต้นนะครับมันสูงจากพื้นไปเท่านี้มันจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงอยู่คนเราก็เช่นเดียวกันถ้าคนเราขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าตึกนะครับอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไหร่เราจะมีพลังงานศักย์อยู่นั่นเองนะครับเอาให้ถึงข้อ40เลยแล้วกันเนาะการเปลี่ยนแปลงพลังงานในข้อใดที่สอดคล้องกับหลักการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำครับน้ำมันมีพลังงานเช่นไรอยู่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานอะไรกว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เนี่ยมีโรสตอบมาแล้วนะครับ
มีรถสองมาคนเดียวแฮะนะครับถูกต้องครับตอบข้อ4นะครับพลังงานศักย์การผลิตไฟฟ้าด้วยกับพลังน้ำเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานน้ำได้ส่วนที่ตัวเขื่อนนะเขาจะเอาเขื่อนกั้นแม่น้ำเนี่ยให้น้ำมันเขื่อนภูมิพลอยู่ตรงไหนครับจังหวัดตากครับผมนี่นะครับน้ำก็จะสูงนะครับพอน้ำมีระดับความสูงเหมือนคนเราอยู่บนตึกอะนะครับมันก็จะมีพลังงานศักย์เยอะนะครับจากนั้นเขาก็จะปล่อยให้น้ำมันเข้ามาชนกับกังหันกังหันก็คือใบพัดอยู่ข้างล่างเนาะปล่อยน้ำเข้ามาปุ๊บนะครับน้ำข้างล่างจะมีแรงดันเยอะมากนะครับก็ปล่อยมาให้มันหมุนกังหันเพราะกังหันหมุนปุ๊บก็จะเกิดเป็นพลังงานจลนะครับเป็นพลังงานจลไปเปลี่ยนนะครับให้เกิดพลังงานกลขึ้นนะครับก็คือเกิดการหมุนนะครับมีทั้งพลังงานศักย์แล้วก็พลังงานจลด้วยกันเนี่ยไปหมุนหมุนอะไรหมุนตัวที่จะเป็นตัวเจเนเรตพลังงานไฟฟ้าออกมาเจเนเรตกระแสไฟฟ้าออกมานะครับคือเขาจะมีไอตัวหมุนเนาะสมมติว่าอันนี้เป็นก้านหมุนเนี่ยมันหมุนรอบอย่างนี้ในก้านหมุนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีขดลวดพันอยู่หรืออาจจะมีแม่เหล็กติดอยู่นะครับแล้วก็ให้แม่เหล็กเนี่ยมันหมุนอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับเอ้ยไม่ใช่สิแม่เหล็กก็มีสนามแม่เหล็กอยู่แล้วหมุนในบริเวณที่มีขดลวดนะครับขดลวดพันรอบอุปกรณ์อีกอันนึงอ่ะอยู่รอบนะครับเมื่อแม่เหล็กหรือว่าสนามแม่เหล็กมันหมุนมันก็จะไปตัดกับขดลวดพอตัดกับขดลวดปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้พอมันเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยก็เอากระแสไฟฟ้านั้นไปเก็บไว้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้านะครับหรือว่าเก็บไว้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ของเขื่อนนี้จากนั้นก็จ่ายกระแสไฟฟ้าออกไปนะครับจ่ายไปสู่บ้านเรือนจ่ายไปสู่หอหรือว่าสถานีไฟฟ้าที่เป็นสถานีย่อยตามจังหวัดต่างๆใกล้เคียงนะครับดังที่เราจะเห็นเสาไฟฟ้าที่ต้นใหญ่ๆที่ลักษณะเหมือนคนกำลังยืนอยู่ประมาณไหนบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเราเดินทางไปตามถนนเนี่ยเราบางช่วงเราก็จะเห็นเสาไฟฟ้าใหญ่ๆนะครับนั่นแหละนะครับสายไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปตามเสาไฟฟ้าที่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆภาคต่างๆนะครับก็ไปใช้ต่อได้40สุดท้ายการออกแบบพื้นผิวรองเท้าหรือว่ายางรถยนต์ให้มีดอกหรือว่าลายเพื่อจุดประสงค์ใดครับต้นหนาวสิตาแล้วก็โรสเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานถูกต้องครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีแรงเสียดทานเลยอ่ะมันก็จะลื่นนะครับวิดวิดวิวแล้วก็ชนกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มไปเลยนะครับนะครับเหมือนถนนตอนฝนตกหนักๆนะครับฝนเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมันเป็นตัวทำให้ถนนมีแรงเสียดทานน้อยลงนะครับเพราะนั้นเวลาขับรถไปด้วยความเร็วเนี่ยนะครับมันก็จะลื่นเพราะขาดแรงเสียดทานถ้าเบรกกระทันหันเนี่ยไม่มีทางหยุดได้นะครับก็ถลายไปนะแล้วก็ชนกันเพราะนั้นต้องขับรถช้าๆเวลาฝนตกนะครับเมื่อพูดถึงรถแบบกลิ้งแบบนี้นะคือมันผมเคยเห็นเหตุการณ์จริงนะครับนั่นก็คือตอนนั้นแม่ผมกำลังขับรถไปพะเยาอยู่ครับแล้วก็ตอนนั้นพอขับรถมาถนนมันก็ลื่นมีรถคันหนึ่งมาแบบมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็เบรกไม่ทันหมุนเป็นวงกลมเลยดีนะที่มีอ้าวคุณกำลังฟังกำลังหายไปไหนส่วนรถผมก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันก็แค่แบบมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็จากนั้นก็เบรกไม่ทันอ่ะพอเบรกไม่อยู่มันก็แบบรถมันก็หมุนแบบเนี้ยครับดีนะที่ไม่ไปชนคันอื่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนอกจากขับช้าๆแล้วยังต้องรักษาระยะห่างระหว่างคันของเรากับคันข้างหน้าไว้ให้พอเหมาะพอควรด้วยนะครับ
ไม่งั้นเนี่ยถึงแม้จะขับช้าแต่ไปขับใกล้กับคันอื่นเนี่ยเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาอาจจะเหยียบเบรกไม่ทันถึงเหยียบทันแล้วแต่รถมันไม่หยุดเนื่องจากถนนมันลื่นนะครับเราก็จะพักวิทยาศาสตร์ตรงนี้ไปต่อที่มีใครสนใจภาษาไทยบ้างนะครับภาษาไทยกับสังคมก็มีชุดนี้นะครับเราจะไปที่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษชุดที่แล้วเราทำเสร็จไปหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาขึ้นมาขึ้นภาษาอังกฤษชุดนี้เลยแล้วกันเนาะมีอยู่ทั้งหมด50ข้อนะครับดูซิข้อ1วาร์ปมาอังกฤษที่อยู่ท้ายชีตนะครับเตรียมคำตอบข้อ1ไว้ก่อนนะเดี๋ยวครูขอไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับผมมาแล้วข้อหนึ่งนะครับขอว่า Mrs. อ่านว่าอะไรเนี่ยเจ้าใช่ไหมอ่านว่าอะไรเป็นภาษาจีนหรือเปล่าแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เลยสตันเป็นหนึ่งวินะครับอ่านไม่ออก Mrs. เฉาใช่ไหมเฉาเฉา Mrs. เฉา is inThe sitting room นะครับอยู่ในห้อง sitting room ก็คือห้องนั่งห้องนั่งเล่นหรือเปล่าห้องนั่งเฉยๆนี่แหละนะครับ with my mother ก็น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะนะครับอยู่กับคุณแม่ของฉันเนี่ย they จุด happily พวกเขาเนี่ยอย่างมีความสุขพวกเขาอะไรอย่างมีความสุขต้นหนาวต่อมาแล้ว they are talking happily ใช่ไหมครับโอเคถูกต้องครับผมพวกเขากำลังคุยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับต้องใช้ are talking นะครับเนื่องจากว่าข้างหน้าเนี่ยเป็น is in the sitting room นะครับ with my mother นะครับก็คือเป็น tense แบบ present simple tense นะครับดังนั้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็ควรจะเป็น present แต่ว่าแสดงถึงการกำลังทำสิ่งกำลังทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอยู่นะครับก็ต้องเป็นpresent simple tense present continuous tense นั่นเองนะครับก็เป็น verb to be แล้วก็ตามด้วยกริยาที่เติม ing นะครับถูกต้องครับต่อไปข้อ2ครับ grandfather often จุด us and bring us chocolate and sweets นะครับก็คือ grandfather เนี่ยคุณปู่ใช่ไหมครับมักจะ visit ทั้งนั้นเลยก็คือมาเยี่ยมเยียนพวกเราแล้วก็นำช็อกโกแลตกับขนมหวานมาให้พวกเราด้วยนะครับเอ๊ะควรจะเติมข้อไหนดี often visit แบบไหนนิ่งเลยข้อหอมตอบมาแล้วข้อ2นะครับคือเติม ed ถ้าเติม ed แสดงว่าเกิดขึ้นในอดีตนะครับถามว่าอันนี้มันเกิดขึ้นในอดีตหรือเปล่าเรารู้ได้ไงว่าเกิดขึ้นในช่วงไหนอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตคำตอบคือถ้าเกิดว่า
ถ้าเกิดในอนาคตมันก็ต้องมีวิวใช่ไหมครับแต่นี้ไม่มีวิวให้เห็นเลยต่อมาถ้าเกิดว่าเป็นอดีตนะครับมันก็จะต้องมีการบอกว่า yesterday last week อะไรพวกนี้ที่มันบอกถึงอดีตหรือว่ามี tense ที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันมีเป็น tense ที่บอกให้เรารู้ว่าเป็นอดีตอยู่แต่นี่ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะใช้หลักที่ว่าถ้าเกิดประโยคไหนก็ตามมี frequency word นะครับก็คือ often เนาะ often เป็น frequency word เป็นประโยคที่บ่งบอกถึงความถี่บ่อยในการทำกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับอย่าง often เนี่ยมันจะมีความหมายว่าเดี๋ยวนะความหมายของ often ก็คือมักจะนะครับมักจะแต่เราจะไม่สนใจความหมายมันเท่าไหร่นะครับเราจะดูแค่ว่าอ๋อมันมี frequency word อยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเป็นประโยคที่มี frequency word อยู่ frequency word ก็คือ always sometime usually often seldom อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ tense ที่ใช้ในประโยคนั้นต้องเป็น present simple tense นะครับก็คือต้องใช้กริยาช่องที่1เฉยๆนี่แหละนะครับดังนั้นน่ะช่องที่2ก็ไม่ถูกเติม ing ก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็เติม ing เหมือนกันก็ไม่ถูกคำตอบคือข้อ1นะครับผมจำไว้ให้ดีนะครับประโยคที่มี frequency words นะครับมี always มี usually มี sometimes มี often มี seldom นะครับมี hardly อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับประโยคที่ใช้ tense ที่ใช้จะต้องเป็น present simple เสมอข้อ3นะครับ A กับ B คุยกัน A ว่า Did you wash your hair นะครับก็คือให้สระผมยังเนี่ย B ตอบว่า Yes I did it this morning ต้องเป็นข้อไหนดีครับ wash ก็คือสระผมเนี่ยต้องเป็น wash แบบช่องไหนRose ตอบมาแล้วเป็นข้อ2ใช่ไหมครับ Watch ถูกต้องครับเติม ed เข้าไปเป็นอดีตนั่นเองนะครับเพราะว่าสระไปแล้วเมื่อเช้านี้ in this morning นะครับเป็นเวลาที่ผ่านไปแล้วก็เลยต้องเติม ed นั่นเองต่อไปนะครับข้อ4ครับ The hungry man ate four bowls noodles ชายผู้หิวโหยเนี่ยรับประทาน noodle ก๋วยเตี๋ยว four bowls 4ชามนะครับจำนวนของภาชนะและตามด้วยสิ่งที่ใส่ในภาชนะนั้นต้องถูกขั้นด้วย of นะครับคำตอบก็คือต่อเติมข้อ1นั่นเองถูกต้องนะครับเป็น The hungry man ate four bowls of noodles นี่ต่อไป My flat is on the .4 นะครับ My flat ก็คือห้องพักของฉันเนี่ยนะครับอยู่ที่ชั้นอะไร11ชั้น11นะครับชั้น11จะต้องใช้คำไหนครับโรสตอบมาแล้วนะครับโอ้โรสรันวงการอยู่คนเดียวเลยเนี่ยคนอื่นไม่ช่วยโรสตอบเลยต้นหนาวให้ไปไหนแล้วข้อ2คือ11นะครับมีเติม th ด้วยแปลว่าชั้นที่11ถูกต้องครับ The 11นะครับ Please จุดจุด this letter for me นะครับกรุณา post this letter for me จะต้องเป็นข้อไหนดีอ
นิ่งไปแล้วไม่มีใครตอบจะรู้ได้ไงครับว่าเป็นข้อไหนดีวิธีคิดก็คือข้อนี้เนี่ยมันเป็นประโยคขอร้องนะครับประโยคขอร้องประโยคไหนที่เป็นประโยคประเภท1คือขอร้อง2คือออกคำสั่งนะครับประโยคนั้นจะต้องใช้กริยาที่เป็นกริยาช่องที่1นะครับก็คือโพสต์เฉยๆนี่แหละนะครับโดยไม่ต้องมีเติมองค์เติม s อะไรนะครับ please post this later for me นะครับเนาะจำไว้ดีนะครับประโยคขอร้องประโยคคำสั่งใช้กริยาช่องหนึ่งที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับไม่ต้องเติมอะไรลงไปต่อไป Father is shouting angry คุณพ่อเนี่ยกำลัง shouting ก็คือเขาเรียกว่าตะคอกนะครับอย่างโกรธเกรี้ยวจุดๆๆ the naughty boy นะครับไปยังเด็กผู้ชายจอมสนนะครับคนนี้ถามว่าต้องเติมอะไรครับข้อ2ใช่ไหมฮะ to ใช่ไหมปรากฏว่านะครับข้อนี้เนี่ยมันเป็นสำนวนพิเศษครับผม shouting เนี่ยนะครับจะต้องตามด้วย at นะครับผมต้องตามด้วย add เท่านั้นนะครับคำนี้แล้วต้องบวก add นะครับแปลว่าตะโกนใส่นะครับตะโกนใส่เด็กชายผู้ดื้อนะครับเด็กดื้อเด็กสน8นะครับข้อ8นี้เป็นการสนทนากันระหว่าง A กับ B เนาะ A บอกว่าจุด is the next show B ตอบว่า the next show is at 7 p.m. ต้องถามโดยขึ้นต้นประโยคว่าอะไรนะครับโอเคนะครับโรสตอบมาอีกแล้วนะครับโอ้โรสรันวงการอีกแล้วนะครับตอบข้อ2มาก็คือwhen นะครับเป็นการถามเวลาก็ต้องถามขึ้นต้นด้วยคำว่า when เนาะต่อไป that dictionary belongs to me it is จุดๆ it is อะไรมีคนตอบมาแล้วนะครับสิตากับโรสนะครับข้อ3เนาะIt is It is my ถูกต้องครับผม Tim did not come to school He จุด ear Tim ไม่ได้มาโรงเรียนเขาอะไรป่วยเป็นไข้นะครับต้องเติมคำไหนลงไปโรสต่อมาแล้วข้าวหอมต่อมาแล้วฮิวอสเอียร์ถูกต้องครับผมเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตสังเกตได้จากทีม did not come ดังนั้นเนี่ยทีมเป็นไข้เนี่ยก็ต้องเป็นอดีตด้วยก็คือ watch นั่นเองนะครับ we must eat good foodTo be จุด and healthy พวกเราต้องรับประทานอาหารที่ดีนะครับเพื่อที่จะอะไรแล้วก็ healthy สุขภาพดีโรสตอบมาแล้วสิตาตอบมาแล้วข้าวหอมตอบมาแล้วนะครับโอเคที่ดูต้องเป็น strong นะครับผมข้อหนึ่งนะเพราะถ้าเป็นข้อ2เนี่ย clean and healthy เนี่ยมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันเนาะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารที่ดีๆเนี่ยเราก็ต้องแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีใช่ไหมครับเพราะแข็งแรงเนี่ยคือ strong นั่นเองนะครับ strong
ต่อไป he is 14 years old นะครับเขามีอายุ14ปี and he can take care to the dude himself take care แล้วต้องตามด้วยอะไรเขาอายุ14ปีเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ take care of ถูกต้องครับผมตอบข้อ1นั่นเองนะครับ take care ตามด้วย of แปลว่าดูแลนะครับ how much จุดจุดเป็นการถามราคาต้องตามด้วยข้อไหนดีโรสตอบมาว่า how much the books cost ข้าหอมบอกว่า how much the book เฉยๆเนี่ย cost ไม่ต้องเติม sคำตอบก็คือถ้าเกิดว่าเราจะถามราคาหนังสือเนี่ยเรา how much แล้วเนี่ยต้องเอา verb to do มาช่วยคือ does นะครับต่อมา the book cost หรือว่า the book cost คำตอบก็คือ how much the book cost ข้อ4นะครับไม่ต้องเติม s ที่ cost นะครับต่อไป the man จุดจุด wrote the song die 2 years ago Rose ต่อมาแล้ว whom wrote whom นั้นใช้กับกรรมของประโยคนะครับแต่ว่า the man เนี่ย the man เป็นคน wrote the song นะครับดังนั้นเนี่ย the man เป็นประธานของประโยคนะครับส่วน the song เนี่ยเป็นกรรมนะเราจะกล่าวถึง the man คนนี้เนี่ยเราก็ใช้ who ครับผมคำว่า who ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นต้นประโยคแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นประโยคคำถามนะครับมันจะแปลว่า the man who wrote the song ชายผู้ที่เขียนเพลงหรือว่าชายผู้ซึ่งเขียนเพลงนะครับเขียนเนื้อเพลงได้เสียชีวิตลงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ who คำนี้จะแปลว่าผู้ซึ่งนะครับหรือว่าผู้ที่ก็ได้นะครับเป็นการใช้เชื่อมประโยคนะครับเป็นการใช้อ้างถึง the man ข้างหน้านี่เองนะครับ the man who wrote the song dying 2 years ago นะครับต่อไปข้อ15 ทำไมต้นหนาวหายไปยาวเลยเนี่ยต้นหนาวยังอยู่ไหมไม่ตอบหลายข้อแล้วสิบห้านะครับจุดจุดจุด is the biggest state in Malaysia เป็นข้อไหนดี Rose ตอบมาแล้วคือเป็นการถามว่ารัฐไหนเป็นรัฐ state แปลว่ารัฐเนี่ยนะครับรัฐไหนเป็นรัฐที่ biggest ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียนะครับปรากฏว่าข้อนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ถามว่าเดี๋ยวขึ้นต้นว่า where นะครับต้องถามว่า what นะครับ what ข้อ2ถามว่าอ้าวมันเป็นการถามสถานที่ทำไมไม่ขึ้นต้นว่า where ล่ะคำตอบก็คือถ้าเราขึ้นต้นว่า where เนี่ยนะครับประโยคนี้ประโยคคำถามนี้มันจะแปลว่า
รัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียอยู่ที่ไหนรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียอยู่ที่ไหนอ้าวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในประเทศมาเลเซียสิจะถามทำไมใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ what นะครับมันจะเป็นการถามว่ารัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียเนี่ยคือรัฐอะไรนะครับคือรัฐอะไรอ๋ออย่างเงี้ยเราก็จะตอบได้ว่ามันเป็นรัฐอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบคำถามเนี่ยนะครับต้องดูให้ดีๆนะครับเป็นการถามสถานที่ก็จริงแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้แวร์เสมอไปนะครับต้องดูบริบทดูประโยครอบข้างด้วยนะครับ Who does this toy belong นะครับก็คือใครที่เป็นเจ้าของของเล่นชิ้นนี้เวิร์สตอบมาแล้ว for ใช่ไหมครับ for ปรากฏว่าอ้าวเชียงใหม่ตอบมาเหมือนกันนะครับเป็นข้อ3นะครับคือ to นะครับ belong for หรือว่า belong to ดีนะครับข้อนี้มันเป็นประโยคเป็นคำเป็นสำนวนที่บังคับว่าจะต้องใช้ to นะครับคือ belong แล้วก็ตามด้วย to นะครับมันจะมีความหมายว่าเป็นของนะครับ belong to เนี่ยแปลว่าเป็นของต่อไปนะครับI started to rain. Why จุดจุด for a bus. ไม่ใช่ I started. ต้องเป็น it started นะครับ It started to rain. Why I จุดจุด for the bus. ต้องเป็นข้อไหนดีเชียงใหม่ตอบมาแล้ว was waiting เฮ้ย Rose ตอบมาแล้วข้อ4คือ waited วิธีคิดข้อนี้ก็คือว่านะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์2เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินไปในอดีตแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรกเข้ามานะครับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินไปในอดีตเนี่ยเราจะใช้ past continuous tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดแทรกขึ้นมาเราจะใช้ passive นะครับจากตรงนี้เราเห็นได้ว่า it started to rain เนี่ยเป็น passive เนาะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดแทรกขึ้นมานะครับใช้กริยาช่องที่2ธรรมดาดังนั้นเหตุการณ์ที่ดำเนินในอดีตกำลังดำเนินอยู่ในอดีตเนี่ยจะต้องใช้ past con นะครับ past con ก็จะมีโครงสร้างประโยคก็คือ subject ประธานตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาที่เติม ing นะครับ verb to be ตัวนี้จะเป็น was หรือว่า were ไปเลยนะครับดังนั้น I เป็น subject ไปแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาต้องเป็น was หรือว่า were
นะครับ I ใช้กับ was ก็เป็น was ข้อไหนมี was ข้อนี้ข้อเดียวตอบข้อหนึ่งนั่นเองนะครับ I was waiting for a bus นะครับต่อไป the road was blocked จุด a large tree ถนนถูกบล็อกถูกปิดนะครับจุด a large tree ต้นไม้ใหญ่ by ถูกต้องครับผมถนนถูกปิดโดยต้นไม้ใหญ่นะครับมันอาจจะฝนตกหนักแล้วก็ต้นไม้หักโค่นนะครับมาปิดทางปิดถนนไว้นั่นเองสิบเก้านะครับ A บอกว่า I'm sorry for being late นะครับก็คือผมเสียใจที่นะครับมาสาย B จะต้องตอบว่าอย่างไรครับข้อ3คือ really not really not ยังไม่ใช่ครับใช่ครับต้องเป็นข้อ1สิ that is all right นะครับก็คือไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรต่อไป our teacher gave จุด some advice คุณครูของพวกเราเนี่ยให้อะไร some advice นี่คือคำปรึกษานะครับให้คำปรึกษาต่อพวกเราต้องเป็นเกฟอะไรครับเกฟไม่มีใครตอบเกฟอัสนะครับเพราะว่าเราขึ้นต้นด้วย our เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของของ we นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลา gave ให้อะไรเนี่ยคำตามมาก็ต้องเป็นกรรมของประโยคนะครับซึ่งกรรมของ we นะครับรูปกรรมของ we ก็คือ us นั่นเองนะครับตอบข้อ3ต่อไป21 isn't that Mary's book นะครับเอ้ยนั่นไม่ใช่หนังสือของ Mary หรอกเหรอนะครับคนตอบก็ yes จุดต้องตอบว่าอะไรครับ yes แล้วก็ตามด้วยอะไรดีเชียงใหม่ว่า yes is hers ข้าวหอมบอกว่า yes it isn't her เฮ้ยข้อ3เป็น it isn't นะ it isn't herเอาละนะครับมีคนตอบ yes it's her กับ yes it isn't hers มานะครับเราควรจะตอบข้อไหนดีคำตอบก็คือ yes it's hers นะครับผมตอบข้อ2นะครับ it's hers ต้นหนาวหายไปไหนมาเพิ่งมาอีกแล้วนะต้นหนาวนะเพื่อนยิงกันตอบหมดเลยโดนเพื่อนยิงตอบโดนเพื่อนยิงตอบโดนเพื่อนยิงตอบต่อมา22นะครับมาดอนน่าจุด as a secretary at the Acer company นะครับมาดอนน่าเนี่ยทำงานเป็น secretary เป็นเลขานุการนะครับที่บริษัท Acerนะครับมาดอนน่าต้องยังไงตอบข้อ2ใช่ไหมครับ works ถูกต้องครับผมมาดอนน่าทำงานนะครับโดยที่มาดอนน่าเนี่ยเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ดังนั้นกริยาที่ตามมาจะต้องเติม s ลงไปนะครับตลอด it จุด too modern นะครับมันดู modern นะครับสมัยใหม่มากมันต้องเป็นอะไรครับ
it looks is worth looking หรือว่า it is looking it look look เฉยๆกับ look เติม s เอออันไหนถูก Rose บอกว่าลดข้อ3เชียงใหม่ข้อ2นะครับต้นหนาวข้อ4เขาไม่รู้แปลว่ามองดูก็จริงนะครับแต่ว่าในกรณีของข้อนี้เนี่ยคำว่า look เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า linking verb นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ look เฉยๆเลยนะครับเป็นคำอุทานไม่ใช่อุทานหรอกแต่ว่าเป็นคำที่แบบว่าลำพึงลำพันขึ้นมานะครับ it look แล้วเนื่องจากว่า it เป็นประธานเอกพจน์ต้องเติม s it looks too modern นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น it was looking เนี่ยแปลว่ามันกำลังมองดูมันจะไม่สัมพันธ์กับความหมายของประโยค it is looking ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้า look เฉยๆก็ผิดไวยากรณ์เพราะว่าถ้าเกิดว่าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s ต่อไป24นะครับThe people จุดbad with the crisis all over the world นะครับผู้คนเนี่ย feel แปลว่ารู้สึกเนาะผู้คนต่างๆเนี่ยกำลังรู้สึก bad แย่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นสถานการณ์โควิดต้อง feel แบบไหนดีare feeling อันดับแรก the people เป็นพหูพจน์ในตัวเนาะเป็นพหูพจน์ผู้คนเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับข้อ23ครับคือถ้าเราจะบอกว่าผู้คนรู้สึกนะครับแย่กับข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วโลกเนี่ยก็เป็น the people feel ไปเลยนะครับไม่ต้อง are feeling นะครับกำลังรู้สึกไม่ต้องนะครับใช้ feel ไปเลยเพราะว่ามันไม่มีตรงไหนที่บอกให้เรารู้ว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นณขณะที่พูดนั้นณขณะที่เขียนประโยคนี้นั้นนะครับแต่ว่าผู้คนทั่วโลกเนี่ยนะครับที่กำลังรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเป็นประโยคที่เหมือนกับมันเป็นจริงตลอดในช่วงเวลานี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นประโยคที่เป็นความจริงเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกดังนั้นเราก็เลยใช้ present simple tense นะครับซึ่งก็ใช้กริยาที่เป็นกริยาของมันเองโดยไม่ต้องมาใส่ ing นะครับ present sim เนาะแล้วก็คำนึงเล็กน้อยถึงประธานว่าประธานเป็นผู้หูพจน์หรือเอกพจน์ถ้าประธานเป็นผู้หูพจน์คือ the people เนี่ยเป็นผู้หูพจน์ในตัวนะกริยาที่ตามมาไม่ต้องเติม s นั่นเองนะครับต่อมา25ครับ nobody จุด ๆ to him ไม่มีใครฟังเขาเลยประมาณนี้นะครับnobody listening to himรถสองข้อ3นี่ถ้าเกิดว่า listening เนี่ย listening เฉยๆเนี่ยมันยังไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นกริยาที่เติม ing ดังนั้นเนี่ยดำหน้ากริยาที่เติม ing เนี่ยไม่ต้องมี verb to be นำหน้าก่อนนะครับแต่จะเป็น are listening หรือว่า is listening ดีอ้าวต้นน้ำมาต่อข้อ3เอกข้อ3ครูบอกว่าไม่ถูกแล้วเนี่ยverse ใช้1นะครับคือ nobody are listening ปรากฏว่า nobody เนี่ยนะครับ
Nobody เนี่ยมันถือว่านะครับเป็นคำที่เป็นเอกพจน์นะครับ Nobody เนี่ยเนาะไม่มีใครเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษถือว่าเป็นเอกพจน์นะครับถ้าเป็นเอกพจน์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยใช้คู่กับ is นะครับผมเป็น Nobody is listening to him นะครับไม่มีใครที่กำลังฟังเขาอยู่เลยนั่นเองต่อไปจุดๆๆ26นะครับ to her about her promotion has he spoken has he speaks หรือว่า have he spoken ข้อไหนดีนะครับมีใครบอกหล่อนหรือยังว่าเขาเขาผู้ชายนะครับเขาได้บอกหล่อนหรือยังว่ามีโปรโมชั่นอะไรสำหรับหล่อนนะครับสามเป็น had he speaks ใช่ไหมครับโรสปรากฏว่ายังไม่ใช่ครับเนื่องจากว่า has he speak เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสลับเอา he มาขึ้นเนี่ยจะเป็น he has speak ถ้า he has นี่เป็น perfect tense ถ้า perfect tense จะต้องตามด้วยกริยาช่องที่3แต่ว่า speaks เนี่ยเป็นกริยาช่องหนึ่งก็เลยผิดนะครับที่ถูกต้องเป็นHas he spoken นะครับคือ has he แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองนะครับเพราะถ้ามี have has มาเนี่ยแสดงว่ามันเป็น perfect tense ถ้า perfect ปุ๊บไม่ว่าจะเป็น present perfect past perfect นะครับจะต้องใช้คู่กับกริยาช่องที่3เท่านั้นครับต่อไป27 I to the จุด them I อะไร them ครับI have just cleaned them. I just have cleaned. ข้อไหนดีมาเรียงยังไงมาแล้วยังมีโรสตอบอยู่คนเดียวเหมือนเดิมเป็น have just clean ใช่ไหมครับถ้าข้อ3เป็น clean แล้วเติม s มันจะไม่ถูกสินะครับเพราะว่าเนี่ยมันมี have อยู่ใช่ไหมครับต้องเป็นข้อ1นะครับผมถ้ามี have อยู่แสดงว่าเป็น perfect tense พอเป็น perfect tense ปุ๊บกริยาที่ใช้กับ perfect ต้องเป็นช่องที่3นะครับก็เลยเป็น clean ที่เติม ed นะครับต่อไป who to the จุด wears who อะไร wear แต่ละข้อเนี่ยมันเป็นคำว่า invent เนี่ยแปลว่าประดิษฐ์คิดค้นนะครับใครเป็นคนประดิษฐ์ล้อนั่นเองนะครับใครเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นล้อขึ้นมานะครับ wears ก็คือล้อเนาะจะเป็น who has invented หรือเปล่าหรือว่า who inventing or who invents who invented ถูกต้องครับผมเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับการประดิษฐ์ล้อเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตพอเกิดขึ้นในอดีตปุ๊บเป็นก็ต้องคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วหรือว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันคำตอบก็คือมันเกิดขึ้นแล้วก็จบไปแล้วนะครับการค้นพบหรือว่าการประดิษฐ์ล้อรถยนต์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ past tense เฉยๆแหละ passive ไม่ต้องมี have มี has นะครับต่อไป I can't find my umbrellaนะครับฉันไม่สามารถที่จะหาร่มพบได้ don't worry นะครับไม่ต้องเป็นห่วง I จุดจุด you one นะครับ I อะไร I lend you one
เลนทีนี่เป็นอดีตเป็นช่อง2นะครับถ้าเลนอันนี้เป็นช่องที่1นะครับคำตอบก็คือข้อ3เนาะ I lend you one นะครับก็คือหมายถึงเดี๋ยวฉันให้ยืมเองนะครับไม่ต้องเป็นห่วง Peter wanted to win the race he ran to the จุด he could Peter เนี่ยอยากจะชนะการแข่งขันดังนั้นเขาก็เลยวิ่งจุดๆๆ he could วิ่งให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้เท่าที่จะสามารถทำได้นะครับต้องเป็นข้อไหนดีโรสตอบมาแล้วนะครับข้อ4เนาะคือ as fast as ถูกต้องครับผมเร็วเท่าที่จะสามารถทำให้วิ่งให้เร็วได้นะครับเป็น as fast as นั่นเองเอาละนะครับตอนนี้เหมือนมีรถคลองอยู่คนเดียวเลยต่อไปมาดูตรงนี้นะครับให้เติมคำศัพท์ที่สอดคล้องกับบทความในประโยคในบทความที่ให้มานี้นะครับก็มีคำว่า behind แปลว่าข้างหลังFast ก็เร็ว Motorcycle ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะครับ Back หลังเนาะ Clinging นะครับแปลว่าอะไร Clinging ก็แปลว่าติดหนึบเลยนะครับติดหนึบเหมือนเวลาเราอยู่กับน้องใครมีน้องเนี่ยนะครับแล้วน้องติดเราเนี่ยโอ้โหเดินไปไหนนี่น้องก็จะตามเราไปต้อยๆเลยเนี่ยนะครับ along นะครับ along ก็แปลว่าไปตามทางนะครับ towards ไปข้างหน้า faster เนี่ยก็เร็วกว่านะครับบัดแต่แล้วก็ time เวลาเนาะดูซิแต่ละข้อมันจะต้องเติมข้อไหนลงไปบ้างนะครับอันดับแรกเลย Tom was already there and waiting for his brother to leave the flat. Tom เนี่ยแต่งตัวเสร็จแล้วแต่กำลังรอนะครับน้องชายของเขาเนี่ยออกจากแฟลตไปด้วยกันนะครับ Don't worry นะครับ said Tom's brother นะครับน้องชายของเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ My จุดๆนะครับ will take us there นะครับ My อะไร will take us there ครับMy behind, my friends, my motorcycle, my back, my อะไร will take us there ก็คือจะพาเราไปที่นั่น my motorcycle นะครับข้อ4ถูกต้องครับ will take us there on อะไรครับผม32ที่แปลว่าตรงเวลารถมอเตอร์ไซค์ของฉันจะพาพวกเราเนี่ยไปส่งถึงที่หมายอย่างตรงต่อเวลานี่เองนะครับคำตอบคือ J เนาะ on time ถูกต้องครับผมใช้ไปละนะครับแสดงว่าทอมเป็นน้องแล้วอีกคนเป็นพี่มากกว่านะครับ before long นะครับก่อนหน้าที่มันจะนานกว่านั้นเนี่ยนะครับหรือว่าไม่นานนั้นไม่นานนักเนี่ย before long เนี่ยนะครับ they were speeding นะครับพวกเขาก็กำลังทำความเร็ว speeding นะครับจุด on the road จุด the road นะครับยังไง the road ดีครับ behind the road หรอตอบ F มาคือ along the road ถูกต้องครับผม F นั่นเองนะครับ before long they were speeding along the road with little Tom นะครับกับทอมตัวเล็กๆนะครับทอมเป็นน้องนะครับจุด on to his brother นะครับอะไรอยู่บนนะครับ on to his brother พี่ชายของเขาทอมตัวน้อยเนี่ยอยู่บนรถเครื่องที่กำลังขับอย่างรวดเร็วเนี่ยทอมต้องทำตัวยังไงนึกไม่ออกละคำไหนดีว่าอ
คำตอบคือนะครับรถสอบ A คือ behind with little tom behind on to behind แล้ว on to อีกไม่ได้นะครับคำตอบคือต้องเป็น E ครับผม clinging นะครับ clinging on to his brother ติดหนึบเกาะติดเป็นตุ๊กแกเลยนะครับเพราะว่ากลัวไงครับรถเร็วนะครับ not so จุดจุด please not so อะไรครับsaid the little boy นะครับเด็กชายตัวเล็กก็คือทอมเนี่ยพูดขึ้นมาว่า not so จุดจุด please not so อะไร not so fast ถูกต้องครับผมอย่าขับรถเร็วไปสิอะไรประมาณนี้นะครับ not so fast please said the little boy จุดจุดจุด36นะครับ Tom's brother went on faster and จุดจุดจุด36ก่อนต้องเป็นอะไรครับทอมบอกให้พี่เนี่ยขับรถช้าๆหน่อยอย่าขับรถเร็วนักแต่พี่เนี่ยทำไง I but ถูกต้องครับผม but Tom's brother went on faster and 37เลย faster and faster ถูกต้องครับผมนะครับใช้ไปหมดแล้วเป็นตัว H1 นะครับก็คือถึงแม้ว่าทอมตัวน้อยจะบอกให้พี่ว่าอย่าขับรถเร็วไปนะแต่ว่าคนพี่นี่ก็ขับรถ faster and faster ก็คือเร็วขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับ until he heard a siren จนกระทั่งเขาได้ยินเสียงรถหวอจุดจุดจุด him เสียงไซเรนมันยังไง him ครับ behind him ถูกต้องครับผมได้ยินเสียงรถหวอตามมาข้างหลังนั่นเองนะครับHe stopped the machine. เขาก็ปิดเครื่องแล้วก็ look จุดจุดนะครับ look อะไรครับ and saw a policeman coming. Look back นะครับถูกต้องครับผม look back ข้อดีนั่นเองนะครับ and saw a policeman coming จุดจุด him coming อย่างไร him ครับเหลือคำเดียวละ coming G toward him นะครับก็คือกำลังเดินเข้ามาหาเขานะครับYou were speeding, said the officer, นะครับคุณใช้ความเร็วเกินกำหนดนะนะครับคุณตำรวจก็บอกดังนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราไปดูข้อ4ต่อนะครับ Choose the best answer. Only one answer is correct, นะครับ My big brother liked to จุดจุดจุด football. พี่ชายบิ๊กเบิ้มของฉันเนี่ยนะครับชอบเล่นฟุตบอลต้องใช้ข้อไหนดีครับ41 like to ข้อ3คือ plays มี s ด้วยผิดครับผมที่ถูกคือข้อ4ครับ play เฉยๆเพราะกริยาที่ตามหลัง to ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับจำไว้ให้ดีไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติม ed ใดๆทั้งสิ้นนะครับ to play เฉยๆนะครับ to play เฉยๆ where จุดจุด42ครับ where แล้วอะไร where he play where play where he play where does ถูกต้องครับผม where does he play นะครับผม in the parkWe can จุดจุด this afternoon นะครับ We can อะไร We can to go We can to go there We can going We can go there This afternoon We can อะไรครับWe can to go ไม่ได้สิถ้า can แล้วเนี่ยใช้กริยาไปเลยไม่ต้องใช้ถูกขั้นนะครับWe can go there this afternoon นะครับ I จุดจุด go to the park this afternoon I like I not can I can't I am not I not I can't ถูกต้องครับผมฉันไม่สามารถที่จะไปสวนสาธารณะได้ในบ่ายวันนี้ I จุดจุด help my
mother ฉันต้องช่วยคุณแม่ของฉัน I must to help ปรากฏว่าถูกเป็น must เฉยๆครับไม่มี to นะครับ I must help my mother นะครับไม่ต้อง must to help นะครับต่อไปข้อ A นะครับบทสนทนาต่อไปเนาะ A พูดว่าจุดๆ hot day นะครับจุดๆ a cold drink in the house นะครับเป็นคำถาม46ตอบว่าอะไรครับอาซันไม่ได้นะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์มีหนึ่งเดียวเนาะถ้าเป็นสิ่งเดียวหนึ่งเดียวอันเดียวใช้เดอร์นะครับเป็น the sun's hot day นะครับ hot today ก็แปลว่าวันนี้เนี่ยพระอาทิตย์ร้อนนะ the sun is hot today นะครับแต่ว่า is เนี่ยเขาไม่เขียนเป็น is เขาเขียน apostrophe s ซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ the sun's hot today จุด a cold drink in the houseAre there? Is there? Are there? หรือว่า is there เพราะว่า there is there are ไม่ใช่ประโยคคำถามIs there ใช่ไหมครับ StarbucksIs there ถูกต้องครับผม Is there a cold drink in the house นะครับ B ตอบว่า I will จุดจุด my mother I will อะไร my mother say to ask to หรือว่า say หรือว่า ask เฉยๆ I will Rose บอกว่า ask to นะครับปรากฏว่า ask เฉยๆนะครับข้อ4ใช่ครับI will ask my mother. ไม่ต้อง ask to นะครับ Mom จุดไปหาแม่ละ Mom จุด Any Coca-Cola Has we got? We has got? Have we got? หรือว่า we have got? ต้องไม่เป็นข้อ1หรือว่าข้อ3เท่านั้นเพราะว่าเป็นประโยคคำถามต้องขึ้นต้นด้วย have หรือว่า has นะครับ Has we got? หรือว่า have we got? ดีเป็น have we got นะครับเพราะว่า we ใช้กับ have no but you can have milk แต่นะครับมีนมนะโอ้นะครับ be บอกโอ้ but we จุด milk but we อะไรครับ we no like we don't like we do like not we not like the be อะไรดี we don't like ถูกต้องครับผมตอบข้อสองเองนะครับโอ้โหภาษาอังกฤษ50ข้อนี้รวดเดียวจบเลยฮะนะครับวันนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับชุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะไม่มีอังกฤษแต่เราจะเป็นไทยกับสังคมนี่ข้างหน้านี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงตรงนี้แล้วนะครับ2:30 น.เนาะก็พักได้นะครับผมเจอกันวันอาทิตย์หน้านะครับ9:30 น.เหมือนเดิมนะครับ See you ครับผมทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้า